นี่คราวที่แล้วนี่คุยกันได้ปรารภเรื่องคำพูดในภาษาพระซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยพอเข้ามาในภาษาไทยแล้วเนี่ยความหมายก็พูดกันไปพูดกันไปแล้วก็ไม่ได้มีการทบทวนศึกษาทำความเข้าใจนานๆเขาก็เพี้ยนไปคลาดเคลื่อนไปเนี่ยความหมายผิดไปจากเดิมมากบ้างน้อยบ้างบางคำก็ตรงข้ามเลยอันนี้ที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของภาษาภาษาจะมีการที่ความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปนะงอกบ้างแล้วก็คลาดเคลื่อนไปจากเดิมบ้างก็เป็นกันเรื่อยๆแต่ทีนี้สำหรับศัพท์ทางพุทธศาสนามันมีความสำคัญในแง่ว่ามันโยงไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานับถือแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักใหญ่ๆอื่นๆด้วยถ้าเข้าใจผิดเพี้ยนไปแล้วก็ทำให้พลอยเข้าใจผิดต่อหลักสำคัญสำคัญด้วยแล้วยิ่งพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทที่ต้องอาศัยปัญญาเนี่ยไม่ได้บังคับศรัทธาก็เลยกลายเป็นเหมือนจุดอ่อนว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมก็เพราะอันนี้ด้วยง่ายเคยย้ำบ่อยๆว่าถ้าเป็นศาสนาแห่งศรัทธาเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดเลยบอกว่า1ต้องเชื่ออย่างนี้นะแล้วก็กำหนดมาเลยว่า1 2 3 4 5ต้องเชื่ออย่างนี้ตายตัวใช่ไหมเหมือนอย่างถ้าพูดกับชาวบ้านจะบอกเอ้าเธอต้องเชื่อว่าโลกแบนจบไม่ต้องพูดกันแล้วนะถ้าสมัยก่อนก็ถ้าแกไม่ยอมเชื่อใครก็จับฆ่าเลยใช่ไหมหมดเรื่องไปเลยนะเขาตายตัวอย่างนี้สองก็ปฏิบัติเมื่อกี้นี้เชื่อสองปฏิบัติก็บอกไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยวันหนึ่งให้ทำอันนี้เท่านี้ครั้งแล้วก็สองให้ทำงั้นสามทำงั้นนะมันตายตัวไปหมดเนี่ยก็เชื่อไปตามนั้นทำไปตามนั้นไม่ต้องมาซักมาถามก็ดีเมื่อความเชื่ออย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ยังอยู่ศาสนานั้นก็อยู่ก็ในแง่หนึ่งก็ง่ายดีทีนี้พุทธศาสนานี่เปิดโอกาสบอกว่าให้ใช้ความคิดพิจารณาโดยเฉพาะก็คือให้ปฏิบัติด้วยมีปัญญาแล้วก็ยิ่งพัฒนาปัญญามากขึ้นยิ่งดีนะให้ทำด้วยความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนที่สุดทีนี้พอไม่ศึกษาไม่ทำความรู้เข้าใจนะมันก็ค่อยๆแปรปรวนคลาดเคลื่อนไปหมดเพราะนั้นก็เสี่ยงต่อความเสื่อมมากพุทธศาสนาจึงต้องขึ้นต่อการศึกษาถ้าการศึกษาไม่มีก็แปลว่าพุทธศาสนาก็เสื่อมอย่างเวลานี้เราก็เห็นได้ว่าประชาชนไม่ค่อยมีการศึกษาในเรื่องพุทธศาสนาไม่มีความรู้ความเข้าใจก็สักแต่ว่าพูดตามๆกันไปถ้อยคำต่างๆก็ความหมายก็เพี้ยนคลาดเคลื่อนไปแล้วไม่เฉพาะถ้อยคำเท่านั้นนะพวกหลักการอะไรต่างๆเนี่ยก็เพี้ยนหมดแล้วหลักการเหล่านั้นมันก็แฝงอยู่หรืออิงอยู่กับพวกถ้อยคำเหล่านี้ด้วยคราวที่แล้วนี่มุ่งเน้นไปที่ถ้อยคำนะแล้วถ้อยคำเหล่านั้นก็ยังมีมากมายซึ่งต้องพูดกันยืดยาวอย่างเช่นคำว่าเวทนานะเวทนานี่เดี๋ยวนี้ภาษาไทยก็บัญญัติให้อ่าน2แบบถ้าอ่านเวทนาก็มีความหมายเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นแต่ถ้าอ่านว่าเวทนาก็แปลว่าสงสารใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ตัวเดียวกันนั่นแหละก็ต้องหาทางยักเยื้องเพื่อให้รู้ว่าอ่านยังไงความหมายยังไงให้มันแปลกกันซะบ้างอันนี้เป็นเพียงยกตัวอย่างไม่ต้องสนใจหรืออย่างคำว่าวาสนาเนี่ยนี่ก็เพี้ยนไปไกลเลยจนกระทั่งคนไทยนี่พูดกันว่าแข่งอะไรแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้นี่เป็นเรื่องของคนไทยนะไม่ใช่สำนวนพระของพระไม่มีนะแข่งอะไรแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้นี่พุทธศาสนาไม่ได้สอนทีนี้คนไทยเราก็ได้ยินคำว่าวาสนาก็นึกว่ามาจาก
พุทธศาสนาแถมบางทีพูดรวมกับอีกคำเป็นบุญวาสนาใช่ไหมก็แล้วแต่บุญวาสนาเป็นอย่างนั้นไปวาสนานี่เป็นคำที่เพี้ยนไกลมากนะยกตัวอย่างเช่นในพุทธศาสนาบอกว่าพระอรหันต์จะละทั้งกิเลสและวาสนาอ้าวเมื่อกี้คนไทยบอกว่าแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้นะหรือว่าแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ของพุทธศาสนาบอกว่าต้องปฏิบัติไปจนละได้ทั้งกิเลสและวาสนาเนี่ยอันเนี้ยคนฟังก็ไม่มีความรู้ชัดเจนไม่ได้ศึกษาก็จะอธิบายไม่ได้เลยว่าอะไรกันเนี่ยอันหนึ่งว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้อีกทางหนึ่งบอกว่าให้ละบุญละวาสนาให้ละวาสนาให้ละกิเลสเป็นเรื่องต้องเรียนทางนั้นใช่ไหมหรือคำว่าบารมีเนี่ยในภาษาไทยก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนเดิมแล้วบารมีมาจากสัพพะที่สำคัญพระพุทธเจ้าจะสำเร็จโพธิญาณได้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีนะตอนที่บำเพ็ญบารมีก็เป็นพระโพธิสัตว์บารมีของท่านมาถึงภาษาไทยนี่มันมีบารมีของผู้ยิ่งใหญ่นะเจ้าพ่อคนนั้นบารมีเยอะใช่ไหมอย่างนี้นะเป็นผู้กว้างขวางมีบารมีก็เนี่ยเสร็จแล้วความหมายมันก็มาเป็นความหมายปัจจุบันแบบที่พูดกันในสังคมซึ่งเพี้ยนไปแล้วเนี่ยผมก็จะมาอธิบายถ้อยคำเหล่านี้มันเยอะแต่ทีนี้วันนี้อยากจะพูดเลยต่อไปว่ามันไม่เฉพาะถ้อยคำมันในแง่หลักการแนวความคิดมันเพี้ยนไปหมดอย่างคำว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมเมื่อกี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเนี่ยนะลักษณะคำพูดคนไทยเนี่ยให้เห็นอันหนึ่งนะมันโน้มเอียงไปในทางที่จะทำให้อยู่นิ่งไม่ทำอะไรนะแม้แต่คำอย่างที่พูดคราวที่แล้วอย่างสบายก็โน้มไปในทางเฉยปล่อยเลื่อยเปื่อยนะแล้วแต่บุญแต่กรรมก็แปลว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมแล้วแต่บุญแต่วาสนาแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้มันก็หยุดหมดเลยทีนี้วันนี้อยากจะพูดสักประโยคหนึ่งคือข้อความที่พูดกันว่าเกิดมาใช้กรรมทุกท่านคงเคยได้ยินนะแล้วจะรู้สึกว่าไปรู้สึกคือเข้าใจผิดว่าเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาแม้แต่ชาวพุทธเองหลายคนก็จะพูดอย่างนั้นนะแต่เสร็จแล้วก็ไม่ทำความเข้าใจให้ชัดเจนตัวคำพูดเองว่าเกิดมาใช้กรรมเนี่ยหรือเกิดมาเพื่อใช้กรรมก็ไม่ชัดเจนว่าตัวการมีชีวิตขึ้นมาคือการเกิดเนี่ยเป็นการชดใช้กรรมเก่าเนี่ยการที่เกิดมีชีวิตขึ้นมาหรือว่าบางทีก็หมายความไปทำนองว่าเกิดมาใช้กรรมหมายความว่าที่มีชีวิตมาแล้วก็จะอยู่ต่อไปเนี่ยอยู่เพื่อใช้กรรมใช่ไหมนี่ผมอยากจะถามท่านก่อนที่จะมาพูดจาชี้แจงอะไรในเรื่องนี้ว่าท่านเข้าใจว่าอย่างไรหนึ่งในแง่ของความหมายของถ้อยคำว่าการมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยเป็นการใช้กรรมนะหรือว่าที่เราจะอยู่ไปเนี่ยคือการปฏิบัติต่อชีวิตเนี่ยก็คือเราให้อยู่ไปแบบใช้กรรมหรือเป็นจุดหมายของชีวิตอยู่ไปเพื่อใช้กรรมนะแล้วก็อันนี้เป็นแง่ความหมายนะเข้าใจความหมายอย่างไรแล้วก็สองในแง่ของความคิดเห็นต่อข้อความนี้นะว่าเมื่อเข้าใจอย่างไรนั่นคือความรู้แล้วทีนี้ต่อไปก็ความคิดเห็นต่อข้อมูลหรือความรู้อันนี้นะนี่เป็นของท่านเองและตัวที่สองก็เป็นของท่านเองทั้งสองตอนเลยแต่ว่าอันแรกเป็นแง่ความรู้ความเข้าใจนะที่อาจจะรับมาจากคนอื่น
ตอนที่สองก็เมื่อมีความรู้เข้าใจข้อมูลอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเองมีความคิดเห็นอย่างไรว่ามันดีหรือไม่ดีที่จะทําอย่างนั้นมันผิดหรือจะถูกเกิดโทษเกิดภัยยังไงอะไรเงี้ยนะเราถามเอาเป็นอย่างนี้ก่อนใครอยากแสดงความเห็นก่อนนะถ้าไม่แสดงผมจะถามใครอยากแสดงความเห็นบ้างคุยกันอย่างเงี้ยดีคือเราอยู่ไปเนี่ยนะในแง่ของพุทธศาสนิกก็ควรจะชัดเจนว่านี่มันเรื่องพุทธศาสนาในความหมายมันเป็นยังไงนะอยู่ไปได้ยังไงไม่รู้เรื่องชัดเจนใช่ไหมสองถึงไม่มองในแง่พุทธศาสนามันเป็นคำพูดที่ใช้ในสังคมมันอาจจะกลายเป็นแนวคิดไปค่านิยมแล้วอยู่กันไปได้ยังไงคนในสังคมนี้อยู่ทำอะไรเป็นไปโดยไม่มีความเข้าใจอะไรชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่ดีได้ยังไงใช่ไหมมนุษย์จะมีชีวิตที่ดีมันต้องอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาให้มันเข้าใจให้มันชัดเจนให้ได้นะมันจะได้รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกมันมีคุณมีโทษนะจะได้ชีวิตมันก็จะดีขึ้นสังคมมันก็จะดีขึ้นนี่เรื่อยๆเปื่อยๆอยู่ก็ไม่ได้นะทีนี้ถามอีกทีย้ำว่าท่านไหนมีความเห็นยังไงนะหนึ่งในแง่ของความหมายนิมนต์นะดีช่วยกันดีตามความเข้าใจนะครับกรรมคือการกระทำการเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยหมายถึง เราได้เคยกระทำในสิ่งที่ดีและไม่ดีในอดีตเราถึงมีกรรมก็คือมีกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นคนก็เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อที่จะใช้กรรมเก่าอย่างเดียวก็คือการที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็จะมีกรรมเก่าที่เราเคยได้ทำมาแล้วเนี่ยเป็นตัวทำให้เราได้รับทุกขเวทนาหรือได้รับสุขแต่ว่าเราก็ต้องสร้างกรรมใหม่ต่อไปด้วยเพื่อที่จะเป็นบุญกุศลต่อไปในภายภาคหน้าครับครับโมทนาด้วยดีและได้แสดงความเห็นกันก็เป็นการแสดงความเห็นทั้งความหมายของถ้อยคำด้วยแล้วก็ทั้งในแง่ของท่าทีหรือทัศนคติต่อข้อความนี้ด้วยทีนี้นิมนต์จะพูดอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็อธิบายมันก็สับสนอยู่ครับว่าเกิดมาใช้กรรมนี่ก็คือแบบว่ามันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยโทษอะไรอย่างเงี้ยครับคือโทษว่าเราเกิดมาใช้กรรมอะไรเงี้ยฮะมันลักษณะเหมือนว่าท้อแท้อะไรเงี้ยครับไม่ได้ไปเชิญหน้ากับความจริงครับก็คงจะเหมือนกับท่านที่พูดไว้ครับก็อันนี้นี่ที่ท่านพูดเนี่ยพูดในแง่ความหมายนะความหมายของถ้อยคำนั้นตามที่ท่านเข้าใจทีนี้ตัวท่านเองมีทัศนคติอย่างไรต่อถ้อยคำนี้ว่าผิดถูกเป็นคุณเป็นโทษมีผลดีต่อชีวิตต่อสังคมหรือผลเสียต่อชีวิตต่อสังคมมันก็ต้องเข้าใจถึงความหมายให้ดีครับว่าว่าเราจริงๆแล้วถ้าเรามัวแต่คิดว่าเราเกิดมาแล้วใช้กรรมแล้วก็คงไม่เจริญอะไรเงี้ยครับก็คือแบบอันนี้ก็ทัศนคติเท่าที่นึกได้ตอนนี้ท่านอื่นมีอะไรไหมครับนิมนต์พูดกันตามสบายแต่เป้าหมายของเราคือต้องการความชัดเจนนะอย่าปล่อยทิ้งไว้เรื่องราวเหล่านี้นะ เอามีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวถามนะ ลองท่านนันทมโนลองพูดดูนะท่านเข้าใจว่ายังไงตามที่รู้มานะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ได้บอกเล่าสั่งสอนไว้หรืออะไรก็แล้วแต่เกิดมาใช้กรรมนะครับก็คิดว่าเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดของคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ในการกระทำอะไรต่างๆอย่างเช่นคนจนอย่างนี้นะครับก็ไม่มีเงินไม่มีสตางค์ก็จะเกิดปัญหาต่างๆก็จะโทษตัวเองว่ากรรมเก่าที่
มาจากชาติก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็โทษกรรมดีกว่าทางคนจนนี้ก็อาจจะโทษกรรมไปที่ว่าตัวเองเกิดมาจนอะไรอย่างเงี้ยก็หตม้อางยชควดาใชม้กรรมตัวนี้เไวปลาก็อคาจจนะไม่ที่สนด้ใอจยที่เสียเปรียบใช่ครับก็จะเอามาใช้สำหรับเป็นข้ออ้างใช่ครับแหตร่ือปลอบใจสังเกตว่าคําว่าเกิดมาใช้กรรมเนี่ยจะไม่เป็นคําพูดของคนที่ค่อนข้างที่จะมีทรัพย์สินมีเขาเรียกมีไม่มีมีไดม้ควเาปมรีสยบบายไดใช้่เปรคีรยับบในไชด้ีวเปิรตียบครับก็คำทัศนคติของแล้ตวัวเอดงีไหมล่ะทีนี้ตัวความคิดเห็นของท่านเองล่ะความคิดเห็นก็คือว่าไม่ดีครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้นะครับกับผมนะครับผมได้ยินผมก็จะบอกว่าให้ศึกษาของกรรมที่คุณทํามาตรงนี้ที่คุณเกิดมามีชีวิตเนี่ยเพราะอะไรถึงได้มาเป็นอย่างนี้อาจจะบอกว่าไม่ได้ศึกษาแล้วไปไม่ได้เรียนนะครับก็ไม่มีอาชีพการงานที่ดีเนี่ยครับผมก็ต้องมองย้อนให้เขามองย้อนกลับไปว่าเพราะอะไรผมก็จะแนะนำอย่างนี้นะคครรัับบไปแนะนใช่ครับำแต่ว่าไม่ได้พูดในแง่คุณโทษผลดีผลร้ายก็แสดงว่าอยู่ในตัวว่าท่านเห็นว่าถ้าขืนถืออย่างนี้แล้วมีผลร้ายแน่ผใชล่รไ้หมายครฮับะเป็นมีผลผลเสียร้ายต่อครชับีวิตแล้วก็โยงไปถึงสังคมทำให้เป็นคนท้อแท้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนไมข่้างกระตือรือร้นอขาจนจะขไม่วค่อานยข้างเนี่ยไม่เพียรพยายามเนี่ยแล้วก็ไม่ทําการนี่สําคัญขัดหลักพุทธศาสนาตรงว่าไม่กระทําถ้าไม่กระทําแล้วก็ขัดหลักพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาบอกแล้วเป็นศาสนาแห่งการกระทําและความเพียรนะแต่ว่ากระทําอะไรถ้าพูดกันอีกทีนะไม่ใช่ทําเรื่อยเปื่อยนะอ้าวมีใครจะแสดงความเห็นอีกไหมหรือพอแล้วนะอย่างนั้นก็ผมจะพูดบ้างแหละนะคือในแง่ความหมายนี่ก็อย่างที่ว่ามันคลุมเครือคนที่พูดเนี่ยว่าเกิดมาใช้กรรมเนี่ยเป็นการพูดถึงตัวการเกิดการมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยเป็นผลของกรรมแค่นั้นจบแล้วจะทำไงก็ว่ากันต่อไปอีกทีถ้าอย่างนี้มันก็ยังพอว่านะหมายความว่าต่อจากนี้ก็เราก็จะทำไงอีกเรื่องแต่ว่าหลายคนจะพูดแบบว่าเกิดมาใช้กรรมคือว่าเกิดมามีชีวิตแล้วก็เป็นอยู่ต่อไปเพื่อใช้กรรมไอ้กรรมในที่นี้หมายถึงกรรมเก่าในชาติก่อนใช่ไหมก็หมายความว่าก็รอไปสิแล้วแต่กรรมเก่ามันจะมีผลยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าก้มหน้ารับกรรมไปใช่ไหมก็เลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องขนขวายกระตือรือร้นไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขเท่านั้นนี่หลายคนมีความเข้าใจอย่างนี้เชื่อไหมจริงไหมจริงท่านอริยญาโนเนี่ยก็สัมผัสคนมาเยอะด้วยเป็นไงใช่ไหมคนมีความเข้าใจอย่างนี้ใชเยอ่ะบางคนเหมือนกับยอมสยบเลยแบบว่านี่ครับยอมสยบไม่ยอมทำอะไรเนี่ยลักษณะนี้แหละครับคือเขามองไปในแง่ของการมีชีวิตอยู่ทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยก็คือการยกให้แก่การรอผลกรรมเก่าแล้วแต่ผลกรรมเก่าจะเป็นยังไงนะนี่เรามาวิเคราะห์อย่างนี้เอาละเอาความหมายที่หนึ่งการเกิดมามีชีวิตเนี่ยเรียกได้ง่ายๆชีวิตเนี่ยเป็นผลของกรรมในแง่นี้มีแง่ถูกเยอะนะแต่ว่าเป็นการพูดเน้นในส่วนที่สำคัญสำหรับมนุษย์คือความจริงอ่ะชีวิตเนี่ยชีวิตมนุษย์เนี่ยในแง่หนึ่งในส่วนหนึ่งก็เหมือนกับชีวิตสัตว์อื่นน่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมปัจจัยที่เรียกว่าธรรมชาติทั้งหลายนะเป็นกฎธรรมชาติทั่วไปเหตุปัจจัยเรื่องดินน้ำลมไฟหรือจะใช้ภาษาปัจจุบันก็แล้วแต่นะที่มันประกอบกันขึ้นนะแม้แต่เรื่องของกรรมพันธุ์นะก็มีส่วนเรื่องของการสืบต่ออะไรต่างๆของธรรมชาติเนี่ยที่เป็นเหตุเป็นผลกันอันนี้ก็เหมือนกับชีวิตทั้งหลายแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่ามนุษย์มีส่วนพิเศษก็คือกรรมเพราะมนุษย์นี่มีความสามารถมีเจตจำนงมีสติปัญญาในการคิดพิจารณานะ
ซึ่งเราพูดง่ายๆใช้คำว่ากรรมก็มนุษย์นี้ก็มีการรู้จักคิดพิจารณามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงต่างๆแล้วก็ตั้งเจตจำนงไปกระทำการต่างๆไปและอันนี้แหละที่เรียกว่ากรรมเนี่ยก็มีผลขึ้นมาเป็นตัวปรุงแต่งชีวิตนะซึ่งชีวิตเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกระบวนการธรรมชาติแต่มันทำให้ชีวิตนั้นมีลักษณะพิเศษของตัวของตัวไปนะนี่เราพูดตัดเอาเพียงบางแง่เราก็พูดว่าเกิดมาการเกิดหรือการมีชีวิตเนี่ยเป็นผลของกรรมนะมีกรรมเป็นปัจจัยถ้าพูดให้ชัดก็ในแง่ว่ามีกรรมเป็นปัจจัยอันสำคัญใช่ไหมเพราะภาษาไทยเนี่ยมันจะคลุมเครือเกิดมาใช้กรรมก็อาจจะมีความหมายหนึ่งในแง่อย่างนี้ซึ่งควรจะทำความเข้าใจให้ชัดว่าถ้าจะยังใช้คำพูดนี้อยู่ต้องเข้าใจเพียงว่าชีวิตตามที่เกิดมาเนี่ยมีกรรมเป็นปัจจัยอันสำคัญสำหรับมนุษย์นะวงเล็บโดยเฉพาะสำหรับมนุษย์เนี่ยนะทีนี้ว่าไอ้เพราะกรรมมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมันก็เป็นหลักการเลยมันไม่ใช่เฉพาะในอดีตใช่ไหมที่ว่ามันเกิดมาเนี่ยมีกรรมเป็นตัวปรุงแต่งเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยก็แสดงว่ากรรมมันเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่เป็นหลักการอยู่ไม่เฉพาะในอดีตนี่เราพูดถึงอดีตที่มารับผลขนาดนี้ต่อไปไอ้กรรมนี่แหละก็จะเป็นตัวปรุงแต่งเป็นปัจจัยสำคัญเพราะนั้นเมื่อพูดอย่างนี้มันจะเล็งถึงปัจจุบันและอนาคตว่าเอาละสิถ้างั้นเรามาอย่างนี้เพราะกรรมมันดีหรือไม่ดีก็มามีผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการผลให้มันดีต่อไปเราก็ต้องจัดการกับกรรมนี้ให้ดีเลยตอนนี้ใช่ไหมนี่ถ้าพูดอย่างนี้มันจะเล็งถึงปัจจุบันและอนาคตที่จะต้องจัดการกับกรรมให้ดีก็คือจะต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไขถ้ากรรมที่ทำมามันทำให้เกิดผลไม่ดีใช่ไหมก็แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทำให้มันดีขึ้นถ้ามันดีอยู่แล้วก็รักษาแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะนี่พูดแบบว่าเอาไอ้ความเข้าใจตามศัพท์นี่มาพิจารณาแต่เดี๋ยวจะเข้าสู่หลักการพุทธศาสนานะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราควรจะพูดในแง่ของความหมายของคำนี้ว่าเป็นเรื่องของการพูดถึงเพียงขั้นของการเกิดมีชีวิตขึ้นมานะแค่นั้นไม่พูดถึงการมีชีวิตหรือการที่จะดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติต่อชีวิตต่อไปแล้วก็เมื่อเข้าใจถูกต้องมันจะเล็งไปถึงการปฏิบัติต่อไปในแง่ที่ว่าจะต้องทำให้เรารู้หลักการที่จะว่าเราจะต้องปฏิบัติต่อกรรมหรือจัดการกับกรรมนี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อไปนะอย่างนี้ก็ยังดียังได้ขั้นหนึ่งทีนี้เราก็พูดในแง่อื่นต่อไปด้วยถ้าหากว่านะอันนี้โยมหาหลักการแล้วถ้าหากว่าไปมองว่าเกิดมาใช้กรรมก็คือว่าเราอยู่ไปทั้งชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการที่รับผลกรรมเก่าแล้วเราก็มีแนวคิดมีทัศนคติว่าเราจะอยู่อย่างนั้นชดใช้รับผลกรรมไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าลัทธิปุเพกตะเหตุวาทเป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิเลยนะแปลสั้นๆว่าลัทธิกรรมเก่าไม่ใช่หมายความพุทธศาสนาปฏิเสธกรรมเก่านะแต่ลัทธิกรรมเก่าเนี่ยคือถือว่าบุคคลจะได้สุขหรือได้ทุกข์หรือได้สุขได้ทุกข์อย่างไรเนี่ยย่อมเป็นไปแล้วแต่กรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนก็แปลว่าจบนี่ลัทธินี้เรียกว่าลัทธิปุเพกตะเหตุวาทเรียกสั้นๆว่าลัทธิปุเพกตะวาทนะเป็นลัทธิเดียรถีหนึ่งในบรรดาประชุมลัทธิเดียรถีสามเดียรถีเคยได้ยินใช่ไหมฮะก็แปลว่าพูดง่ายๆก็คือพวกลัทธินอกศาสนานอกพุทธศาสนาอ้าวมันสามลัทธินี้ก็เลยถือโอกาสพูดไปซะด้วยเลยลัทธิเดียรถีสามลัทธิหนึ่งลัทธิที่ถือว่าบุคคลจะได้สุขได้ทุกข์
หรือได้สุขไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อย่างไรก็แล้วแต่กรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนนะนี่พวกลัทธิที่ถืออย่างนี้เช่นลัทธินิครนนะเคยได้ยินไหมลัทธินิครนนะเนี่ยพวกนิครนถืออย่างนี้แกก็เลยบำเพ็ญตบะนะเพราะแกถือว่าเนี่ยไอ้กรรมเก่ามันทำมาทำให้เรามามีทุกข์อย่างนี้เราต้องให้หมดกรรมซะเราพระบำเพ็ญตบะไม่ยอมตามใจกิเลสเป็นต้นนะทรมานร่างกายทีนี้ลัทธิที่สองลัทธิที่ถือว่าบุคคลจะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ก็ตามเป็นไปเพราะการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่ว่างั้นนะเรียกว่าลัทธิอิสระนิมมานะเหตุวาดชื่อยาวจังเรียกสั้นๆว่าอิสวนนิรมิตวาสนะก็อิสระนี่เป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตว่าอิสวนนะพระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่งเขาเรียกว่าพระอิสวนได้แก่พระศิวะแต่ในที่นี้ก็หมายถึงพระผู้เป็นลัทธิพระผู้เป็นเจ้าทั่วไปนะผู้เป็นใหญ่มีอำนาจเหนือสรรพสัตว์เหนือโลกสร้างสรรค์บรรดาทุกอย่างแล้วก็สามลัทธิที่ถือว่าบุคคลจะได้สุขก็ตามได้ทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามย่อมเป็นไปเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเรียกว่าถึงคราวก็เป็นไปนะถึงคราวก็เป็นไปเองนี่เรียกถ้าพูดภาษาไทยง่ายกันลัทธิแล้วแต่โชคนะลัทธิแล้วแต่โชคก็มันถึงคราวก็เป็นไปลัทธิทั้งสามนี้ท่านบอกไม่เป็นไปเพื่อการกระทำใช่ไหมทำไมจึงว่าไม่เป็นไปเพื่อการกระทำหนึ่งเชื่อว่าอะไรอะไรจะเป็นไงกันแล้วแต่กรรมเก่าอ้าวเราจะไปทำอะไรมีประโยชน์อะไรล่ะใช่ไหมถ้าทำไปมันก็ไม่ได้เรื่องมันแล้วแต่กรรมเก่าก็รอไปสิใช่ไหมเราทำไปไม่มีประโยชน์สองลัทธิที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าบันดาลอ้าวเราทำไปทำไมล่ะถ้าพระผู้เป็นเจ้าท่านไม่เอาด้วยท่านก็บันดาลไปสิอย่างเพราะนั้นทางที่ดีก็คือไปอ้อนวอนท่านเอาใจก็เกิดลัทธิบูชายัญใช่ไหมเส้นสวงสามลัทธิแล้วแต่โชคไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเอ้าทำไปจะมีประโยชน์อะไรล่ะใช่ไหมมันถึงคราวมันก็เป็นไปเองแล้วที่เขาเรียกเรื่องดวงเนี่ยครับก็นี่แหละต้องระวังนี่แหละเราสามารถแยกว่าอยู่ในลัทธิอะไรได้บ้างครับก็ใกล้ลัทธิที่สามนี่มากแต่ว่าพวกเนี่ยดวงเขาก็พยายามนะเขาก็จะพยายามทำตัวให้เป็นเหตุปัจจัยคือว่าเขาจะอธิบายในแง่ว่าสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อกันนะใช่ว่าดวงดาวนะพระอาทิตย์พระจันทร์นะดาวพระราหูเราที่จริงพระราหูคือโลกนี่แหละนะแล้วก็ดาวพฤหัสดาวเกตดาวมฤตยูอะไรก็แล้วแต่นะมันจะส่งผลมีอิทธิพลต่อความเป็นไปในชีวิตของแต่ละคนนี่เขาก็อธิบายให้เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันทีนี้ที่ผมอธิบายให้ฟังก็คือให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่เราก็อย่าไปดูถูกทำไมนี่เอาเลยขอแทรกนิดหนึ่งคือเมื่อ 20-30 ปีก่อนแล้วผมก็ได้ยินมานานคือมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นคว้าทำนองวิจัยถึงเรื่องความเป็นไปของชีวิตมนุษย์อิทธิพลทั้งสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากนะฮะอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าอากาศร้อนอากาศหนาวก็มีอิทธิพลแล้วใช่ไหมไม่ต้องมากหรอกความรู้สึกเนี่ยใช่อากาศดีเราก็สบายใจก็ผ่องใสปลอดโปร่งอากาศร้อนจิตใจก็งุนงานได้ใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงทุกข์หรอกมันใจร้อนด้วยดีไม่ดีเกิดเรื่องกันง่ายด้วยใช่ไหมเนี่ยอิทธิพลต่อสิ่งของสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตจิตใจนี่นักวิทยาศาสตร์ก็ไปค้นคว้าเรื่องพระจันทร์เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าในวันถ้าเรียกแบบเราก็เท่านั้นค่ำเท่านั้นค่ำเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ประเภทนี้มีสถิติสูงคือนักวิทยาศาสตร์ก็จะทำงานแบบที่มีข้อมูลมีข้อสังเกตอะไรต่างๆแล้วนะฮะมีการทดสอบ
อันนี้เขาก็รวบรวมสถิติแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ในเชิงก็แบบเราก็คือเรื่องเหตุปัจจัยในที่สุดเขาก็มาตั้งสมมติฐานเพราะว่ามันสอดคล้องกับไอ้เรื่องของหลักเหตุผลที่มีอยู่ว่าพระจันทร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันชัดอยู่แล้วว่ามันมีที่ผลต่อความเป็นไปในโลกก็อย่างง่ายที่สุดก็คือน้ำขึ้นน้ำลงนะขึ้นแรม15ค่ำใช่ไหม8ค่ำอะไรเงี้ยนะน้ำขึ้นน้ำลงโดยอิทธิพลของพระจันทร์ทีนี้ที่น้ำขึ้นน้ำลงมันไม่เฉพาะในน้ำทะเลหรือในแม่น้ำเท่านั้นน้ำมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในร่างกายของเราเนี่ยน้ำเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเชื่อไหมนะก็เช่นเดียวกันแหละเวลาพระจันทร์อยู่ในค่ำแรมอย่างนั้นน่ะมันก็มีแรงดึงดูดน้ำในตัวเราเนี่ยจะมีผลอย่างนั้นด้วยแล้วการที่น้ำมีสภาพไปตามการดึงดูดพระจันทร์เนี่ยน้ำที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะมีผลต่อจิตใจด้วยเออเขาพูดเข้าทีไหมเนี่ยคือเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นความสัมพันธ์เรามองข้ามอะไรบางอย่างเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมแต่ที่จริงเนี่ยเอาเป็นว่าสิ่งทั้งหลายในจักรวาลในโลกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยต่อกันส่งผลต่อกันโดยตรงโดยอ้อมโดยใกล้โดยไกลใช่ไหมนะมากบ้างน้อยบ้างฉะนั้นในแง่นี้เราไม่ไปปฏิเสธแต่ว่าคนก็ไม่ได้รู้ชัดนะความไม่รู้ชัดนี่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งถ้าไปลุ่มหลงเชื่อเขาใช่ไหมไปปักใจเชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ชัดแล้วรู้ผิดแล้วทำไงใช่ไหมสองเหตุปัจจัยมันมีใกล้ไกลที่มีผลมากผลน้อยอิทธิพลมากผลน้อยสามมันมีชนิดเราจัดการได้เราจัดการไม่ได้เราต้องรู้จักแบ่งแยกเราจะไปฝากชีวิตไว้กับไอ้พวกอิทธิพลเหตุปัจจัยที่มันเลือนลางมีอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมนะไกลมีอิทธิพลน้อยนะแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็จัดการไม่ได้นะทำไมเราไม่ว่าเป็นขั้นๆล่ะเหตุปัจจัยอะไรที่เรารู้ชัดเนี่ยทำงี้ปั๊บเกิดผลอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยแล้วเราสามารถไปจัดสรรได้เหตุปัจจัยอะไรมาเสริมมันทำไงอันนี้เราต้องพยายามศึกษาเอาแล้วก็หนึ่งรู้ชัดได้สองมีอิทธิพลมีกำลังมากใช่ไหมมันมีผลโดยตรงเลยสามเราจัดการได้เอออย่างนี้สิเอาก่อนถูกไหมอย่าไปรอทีนี้ใครไปรอดวงรอเดิงก็หมายความว่าไปฝากอะไรไว้ไอ้เหตุปัจจัยเลือนลางไม่รู้ชัดจัดการไม่ได้นะเราไม่ประมาทอันนั้นหลักนั้นเราใช้ไม่ประมาทเราเอาก่อนพุทธศาสนาว่าไปขั้นตอนเลยนะนี่แหละหนึ่งเหตุปัจจัยโดยตรงโดยใกล้มีกำลังมากแล้วเรียนรู้ศึกษาให้มันชัดเจนได้จัดการมันได้เอาเลยใช่ไหมจริงไม่จริงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปว่าแต่ว่าเราต้องสอนเหมือนกันต้องเตือนเหมือนกันนะคนที่ไปมัวเชื่อดวงอ่ะก็ไปฝากโชคชะตาไว้ก็ไปอ่านไม่ทำอะไรไอเหตุปัจจัยใกล้ชิดมากมายเลยมองข้ามหมดถูกไหมแล้วจะดีเหรออย่างนี้ก็เสียเพื่อนเล่าตัวอย่างพวกที่ทำปฏิวัติมาแล้วก็พลาดไปดูดวงไว้ว่าทำปฏิวัติเวลาเท่านั้นฝ่ายอีกพวกหนึ่งมีสอดแนมรู้ไปว่าพวกนี้มีเลิกเวลาเท่านั้นชิงเอาซะก่อนเลยเป็นไงก็เลยแพ้เลยใช่ไหมแม่เลิกดีเลยไม่ได้ความเลยปฏิวัติเลยไม่สำเร็จถูกจับกลายเป็นกบฏเข้าคุกไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยไม่ให้มัวมาฝากไอ้โชคชะตาไว้กันนี้แต่เราไม่ใช่อยู่ๆก็ผลีผลามไปปฏิเสธเขา
ช่ไหมมันก็ต้องเนี่ยพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนอ้าวกลับคำพาเรื่องของเราสักทีท่านมีสงสัยอะไรไหมครับเรื่องแทรกนี้ก็อ่านหนังสือ เชื่อกรรมและเนี่ยครับแต่ว่ายังไม่พบในส่วนที่ชาวบ้านเขามักจะพูดกันที่ว่าเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยครับอยากจะถามความคิดเห็นจากท่านเจ้าคุณนะครับว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรก็ชาวบ้านก็คลุมเครือกันว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่รู้ชัดว่าใครเป็นใครก็คือคนที่ผูกเวรกันไว้หรือทำอะไรไว้ใช่ไหมก็มองไปว่าเราไปทำอะไรเขาไว้เขาก็เป็นเจ้ากรรมเราเหมือนกับเราเป็นลูกหนี้เขาเป็นเจ้าหนี้ก็เจ้ากรรมก็เหมือนกับเจ้าหนี้กรรมที่ว่าเราไปทำอะไรเขาไว้เราเป็นลูกหนี้ใช่ไหมมันก็เลยว่าเราก็จะรับผลหรือยิ่งร้ายก็คือเขาผูกเวรเราด้วยใช่ไหมว่าไอ้ในคนนี้มาทำข้าไว้ข้าผูกเวรนะมีโอกาสก็จะทำมันบ้างอะไรเงี้ยนะนี่ก็เลยว่าก็เลยถือเรื่องเจ้ากรรมนายเวรก็มองไปในแง่เวลาเกิดเหตุร้ายอะไรกันมาก็มีเจ้ากรรมนายเวรเขามุ่งร้ายเราอยู่เขาก็เลยแกล้งอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็คล้ายๆว่าเป็นผลพ่วงจากเรื่องกรรมเป็นความเชื่อข้างเคียงที่พ่วงมากับเรื่องความเชื่อเรื่องกรรมเราก็ยอมให้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราต้องจัดให้ดีว่าเราจะปฏิบัติแค่ไหนคือมันก็เป็นธรรมดาบอกว่าเราเกิดมามันก็มีแล้วคนที่เราไปเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างแม้แต่เผลอไผลไปทำให้เขาไม่พอใจเขาก็ผูกใจเจ็บอะไรนะฮะจริงว่าเอาพูดกันยาวในสังสารวัฏนี่เนี่ยอาจจะไปฆ่ากันไว้อะไรทำกันไว้มันก็เลยมีเวรมีกรรมอะไรแบบเนี้ยก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีความเชื่อเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจไม่สบายก็จะพลอยมายึดมั่นแล้วก็ทำให้เกิดผลได้จริงๆฉะนั้นก็ทำให้โปร่งไปซะก็คือว่าอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรพออุทิศไปแล้วใจแล้วก็เหมือนกับทำใจให้โปร่งโล่งนะปล่อยจิตออกไปได้ปลดเปลื้องนะหรือปลดปล่อยจิตให้มันเบาโล่งโปร่งไปนะแล้วการที่เรามีเมตตาทำบุญอุทิศกุศลเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรมันก็เป็นเรื่องของการทำความดีเพื่อปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่เห็นในอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องไปทำร้ายไม่ต้องไปพึ่งเทพเจ้าไปบูอ้อนวอนเส้นสูงบูชายัญแก้ปัญหานั้นไปซะก็มาใช้วิธีง่ายๆแบบที่ว่าเอาแค่การทำความดีและอุทิศกุศลแผ่เมตตาเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่เรียกว่าเหนือธรรมชาติซึ่งทางพุทธศาสนาที่จริงท่านไม่ถือว่าเหนือธรรมชาติแต่มนุษย์เนี่ยใช้สำนวนเหนือธรรมชาติก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ยังไม่เข้าใจเมื่อเรายังมีสิ่งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเราก็มีความหวาดกลัวเมื่อมีความหวาดกลัวมนุษย์ก็จะมีวิธีแสดงออกวิธีปฏิบัติดำเนินชีวิตอย่างที่ว่าเมื่อไม่หาทางออกอย่างอื่นอย่างทางกรรมเนี่ยแกก็จะไปนึกว่ามีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บันดาลใช่ไหมก็เลยเกิดลัทธิอ้อนวอนบูงสูงบูชายัญทีนี้ก็จะไปกันใหญ่ฉะนั้นในแง่นี้พุทธศาสนาจะมาช่วยในขั้นที่ว่าไม่ต้องไปมัวไปอ้อนวอนบวงสรวงบูชายัญซึ่งเป็นการเบียดเบียนก่อปัญหาหนักเข้าไปอีกใช่ไหมก็ให้มาใช้ทำกรรมดีแล้วก็อุทิศกุศลอะไรไปนะแล้วก็เรื่องรายละเอียดค่อยศึกษาไปตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแต่ว่าไอ้นั่นเป็นปมข้างเคียงแต่ตัวสำคัญต้องกลับมาหาหลักกลับมาสู่หลักการที่แท้เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงว่าลัทธิเดียลัทธิสามลัทธินะฮะให้แยกไว้ให้ดีว่าไม่ใช่พุทธศาสนาโดยเฉพาะลัทธิกรรมเก่าเนี่ยบางทีใกล้มากจนกระทั่งบางทีเอาพุทธศาสนาไปเป็นลัทธิกรรมเก่าก็คือเป็นลัทธินิครนจำไว้เลยนะพุทธศาสนาถือหลักกรรมนะกรรมนี่มันมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตกรรมเก่าการปัจจุบันมันเป็นกระบวนการไปเป็นความจริงของเหตุปัจจัยมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อมันเป็นกระบวนการความจริงที่ดำเนินไปเป็นเหตุปัจจัยมันก็อยู่ของมันไปมันก็แล้วแต่ที่ทำตอนไหนไอที่มันเป็นอดีตมันก็เก่ามาทำปัจจุบันก็เป็นกำลังทำเป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าทำต่อไปก็เป็นอนาคตมันไม่ใช่มาตัดตอนอย่างเดียวกรรมเก่าก็จบใช่ไหมเมื่อเป็นกระบวนการก็ไปเรื่อยไปก็เป็นเหตุปัจจัย
เอาแล้วทีนี้เราตัดไอ้เรื่องลัทธิที่ไม่ถูกต้องออกไปทีนี้ว่าเอาเรามาดูว่าพุทธศาสนาถ้าถือหลักเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ว่าเออถ้าอยู่ไปเพื่อใช้กรรมหรือเกิดมาเพื่อใช้กรรมนี่พุทธศาสนาจะพูดยังไงดีถ้าพูดยังไงจึงจะถูกหลักพุทธศาสนาเพราะคำว่าเกิดมาใช้กรรมนี่ไม่เห็นมีเลยในพุทธศาสนาที่ไหนนะมีไหมท่านเคยเจอไหมเกิดมาใช้กรรมส่วนมากจะเชื่อกันว่าเหมือนกับว่าเคยไปฆ่าอะไรมาต้องมาใช้กรรมเป็นนู่นเป็นนี่แทนอย่างเงี้ยอันนั้นสิก็คือที่เราพูดเมื่อกี้ว่าเรามองถึงความหมายในแง่ว่าเอาชีวิตที่เกิดมาการเกิดมามีชีวิตนั้นชีวิตที่เกิดมาตอนนั้นน่ะนะได้รับผลจากกรรมที่เป็นมาอันนั้นเราพูดไปขั้นหนึ่งแต่ตอนนี้ความหมายของหลายคนมันจะมีถึงว่าอยู่ไปมีชีวิตนี้ไปนะตลอดชาติเนี่ยเพื่อชดใช้กรรมเก่าอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยมันมีไม่หลักการในพุทธศาสนาแม้แต่คำว่าอยู่ก็เกิดมาใช้กรรมอะไรเนี่ยหรือใช้หนี้กรรมเลยบางคนก็พูดอย่างนี้มีไหมมันไม่มีนะถ้าพูดให้หลักให้ถูกหลักพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องพูดว่าเกิดมาเพื่อทำกรรมที่จะดับกรรมว่างั้นนะหรือเกิดมาเพื่อทำกรรมที่จะทำให้สิ้นกรรมเนี่ยดับกรรมอาจจะสู้คำนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำกรรมที่จะทำให้สิ้นกรรมนะอย่างเงี้ยถูกหลักเลยไม่ผิดแหละไม่ผิดแน่แต่ว่าท่านไม่ได้ไประบุหรอกคือข้อความนี้ไม่ใช่เป็นข้อความที่อยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาว่าเกิดมาเพื่อทำกรรมที่จะทำให้สิ้นกรรมแต่ว่าคำสอนนั้นเมื่อเราพิจารณาไปเราจะเห็นชัดว่าเมื่อมาเทียบกับข้อความเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนข้อความเมื่อกี้สมัยแทนที่จะพูดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมต้องเกิดมาว่าเกิดมาเพื่อจะทำกรรมที่จะนำไปสู่ความสิ้นกรรมว่างั้นนะทีนี้ต้องทำแล้วนะมาต้องทำไม่ใช่อยู่ไปรอให้มันมีผลเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปนะทำกรรมให้สิ้นกรรมพระพุทธเจ้าตรัสหลักกรรมไว้นะในที่หนึ่งก็ตรัสถึงว่าอ้าวคือตรัสเรื่องกรรมนี่กล่าวตรัสไว้เยอะเพราะหลักกรรมเป็นหลักใหญ่แต่นำมาพูดเฉพาะในส่วนที่ใช้พิจารณาเรื่องนี้แห่งหนึ่งพระองค์ตรัสไว้กรรมสี่เนี่ยกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวนำไปสู่ความสิ้นกรรมนะทีนี้กรรมดำก็กรรมชั่วนั่นแหละอกุศลนะกรรมขาวก็กรรมดีเป็นกุศลนะความดีทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวก็ปนกันไปชั่วบ้างดีบ้างนี้กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่แหละอันนี้สำคัญที่ว่าชาวพุทธเนี่ยก็จะมีปฏิบัติวิธีปฏิบัติต่อกรรมทั้งสี่นี่เลยกรรมดำนี่ควรจะละเว้นใช่ไหมกรรมอกุศลกรรมขาวนี่ควรทำนะแต่ก็ยังไม่ใช่อุดมคติควรทำกรรมขาวกรรมที่เป็นกุศลแล้วก็กรรมดำกรรมขาวก็ทำฆ่ากันไปนี่เป็นธรรมดาของมนุษย์แต่เราก็ต้องพยายามว่าทำกรรมดำให้น้อยทำกรรมขาวให้มากแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้คือกรรมที่มันไม่ประกอบด้วยกิเลสแต่ว่าประกอบด้วยปัญญานะแล้วก็ถูกแนวทางของเรียกง่ายๆกับแนวทางของพุทธศาสนานะเราใช้คำเพื่อเป็นเครื่องหมายรู้หรือว่าเป็นกรรมที่ถูกแนวทางของเหตุปัจจัยนะที่มันจะไม่ก่อผลปรุงแต่งต่อไปนะอันนี้ก็กรรมไม่ดำไม่ขาวประเกิดด้วยปัญญาอย่างที่ว่าเราทำอะไรเนี่ยอย่างคนทำอะไรทำชั่วด้วยความเห็นแก่ตัวทำร้ายเขาเนี่ยหรือทำความดีเราก็ยังมีกิเลสของเราอยู่เนี่ยมีความปรารถนาอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ทีนี้ว่ามันมีการกระทำที่ว่าก็เรียกสำหรับชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นความดีนี่แหละนะ
แต่ว่ามันประกอบด้วยปัญญาทําไปด้วยปัญญาต้องถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือปัญญาบริสุทธิ์เหตุผลบริสุทธิ์ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรกระทําด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงอันนั้นหรือทําสิ่งนั้นให้ดีงามมันไม่มีความปรารถนาส่วนตัวหรืออะไรไปเกี่ยวข้องนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ากับแล้วการพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ทําใช่มั้ยพระพุทธเจ้าก็เดินทางไปโปรดผู้โน้นผู้นี้พระอรหันต์ท่านก็ทําอะไรของท่านไปที่เราเรียกกันว่าความดีนะแต่ท่านไม่ได้ยึดถือแต่ว่าท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์นะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําให้คนนั้นเขาได้หายโง่อย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยหรือทําให้เขาพ้นจากความทุกข์นะแล้วพระองค์ก็ทําเนี่ยทํานั้นสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์โดยรู้ด้วยปัญญาทําด้วยความเข้าใจไม่ได้ไปยึดมั่นเพื่อผลตอบแทนแก่ตัวหรืออะไรทั้งสิ้นทำแบบเนี้ยฉะนั้นกรรมไม่ดำไม่ขาวก็จะมีคำอธิบายหลายแบบแต่แบบหนึ่งที่เราจะเข้าใจง่ายก็คือในที่แห่งหนึ่งตรัสว่าก็คือมรรคมีองค์8นี่เองมรรคมีองค์8นี่แหละเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็หมายความว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตถูกทำการต่างๆถูกต้องเข้าหลักของมรรคมีองค์8เช่นมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องก็คือมีปัญญาเห็นชอบนะทำการไปด้วยความรู้เข้าใจเรื่องความเป็นเหตุปัจจัยนะเราต้องการให้เกิดประโยชน์นี้นะช่วยเหลือคนนี้ทำให้ชีวิตให้ดีงามงั้นก็ทำไปนะอย่างเนี้ยก็จะเป็นกรรมที่ทำไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะมันจะไม่ก่อให้เกิดกรรมที่จะมาปรุงแต่งชีวิตนะให้วุ่นวายอีกอันนี้มนนะกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยครับคือยังสงสัยอยู่นิดนึงว่าอย่างสมมุติว่ามรรค8เนี่ยครับเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวใช่ไหมครับไม่กรรมไม่ดำไม่ขาวในความแต่ว่ามรรค8เนี่ยการเจริญมรรค8เนี่ยมันก็ส่งผลในทางที่ดีคือส่งผลมันก็ยังส่งผลกรรมที่ดีให้กับตัวเราอยู่ดีแล้วมันจะต่างอะไรกับกรรมที่เป็นสีขาวอะครับอันนี้มันเป็นความหมายเฉพาะไงหมายความว่าคือว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเช่นว่าท่านที่ทำอย่างนั้นน่ะชาวบ้านก็เรียกว่าดีใช่ไหมเป็นความดีแต่ว่าความดีของคนทั่วไปเนี่ยเขาทำด้วยความยึดและมีความปรารถนาส่วนตัวอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นกรรมแบบนี้เป็นความดีที่เราเรียกกันโดยสมมติน่ะเป็นความดีแต่ที่จริงน่ะมันก็เป็นเรื่องของการกระทำที่เป็นไปตามปัญญาที่มองรู้เหตุปัจจัยแล้วก็ทำไปเพื่อผลที่ท่านเรียกว่าประโยชน์ใช่ไหมทำให้เกิดการพัฒนาชีวิตอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งไม่เกี่ยวกับความยึดถือคือหมายความว่ารู้ความจริงตามเหตุปัจจัยธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นนะแล้วก็เห็นว่ากระบวนการเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นประโยชน์ทำให้เกิดผลที่ดีงามเนี่ยแหละก็คือคำว่าดีเนี่ยมันก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันดีโดยรู้ตามที่ตกลงพูดกันแต่ไม่ใช่ดีในความยึดถือพอจะเข้าใจไหมฮะคือไม่ใช่เป็นความยึดมั่นส่วนตัวที่พอมีความยึดมั่นจะมีความปรารถนาส่วนตัวขึ้นมาสมมติว่าเราทำบุญที่แบบประกอบด้วยความเห็นที่ถูกต้องตรงตามแบบหมายถึงว่าไม่มีกิเลสไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวหรือว่าเนี่ยเข้าแนวเราเรียกได้ว่าเข้าแนวทางคือว่ามีชื่อเลยนะฮะถ้าเรียกว่าโอปัทิกบุญกับอโนปัทิกบุญโอปัทิกบุญบุญที่ประกอบด้วยอุปัทิเนี่ยเช่นว่าเป็นความเข้าใจความปรารถนาผลอะไรต่ออะไรของมนุษย์ปุถุชนที่ทำบุญทำความดีก็ยังมีอุปัทิมีกิเลสปนอยู่พอเข้าใจใช่ไหมทีนี้อโนปฏิกบุญนี่บุญที่ไม่มีกิเลสก็อย่างที่ว่าทำก็ทำโดยรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ที่เรียกสมมติกันว่าดีงามนะที่เราเรียกว่าดีงามก็คือมันเป็นประโยชน์มันเกื้อกูลทำให้สิ่งทั้งหลายมันอยู่ในภาวะที่ดีหรือดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะเราก็ทำไปเพื่อ นั้นโดยเราไม่ได้ไปยึดเรื่องพุ่งหมายผลอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เข้าแนวอโนปฏิกบุญแต่ว่าจิตของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยจะให้บริสุทธิ์แท้เนี่ยมันยากเราจึงบอกว่าเข้าแนวเข้าใจไหมฮะคือว่าจะใ
บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนอย่างพระอรหันต์เนี่ยมนุษย์ปุถุชนมันบางทีมันก็ยากเนี่ยมันมีนิดๆหน่อยๆอย่างน้อยก็สลับเข้ามาผุดขึ้นมาในจิตแล้วก็อาจจะผ่านไปก็ต้องยังสู้กันนะคือฝึกนั่นเองสำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกแต่ท่านก็ให้แนวไว้ว่าคุณจะเอาอันไหนเราก็ควรจะฝึกตัวในทางที่เรียกว่าเป็นอโนปฏิกะใช่ไหมหรือว่าเนี่ยแม้แต่ว่าอันหนึ่งเราฝึกตัวเองเพื่อละกรรมชั่วที่เป็นกรรมดำเราก็ฝึกใช่ไหมมาทำกรรมที่ดีทีนี้แม้ในทางกรรมที่ดีเนี่ยมันก็มีกรรมที่ดีโดยยังโดยยึดถืออยู่ยังมีปรารถนาส่วนตัวอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยังมีกรรมดีที่เราเรียกว่าเรียกในภาษาชาวบ้านว่ากรรมดีที่ท่านถือนี่แหละกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับความยึดความปรารถนาของตัวตนอะไรแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องฝึกอีกทีหนึ่งก็คือฝึกว่าให้พ้นจากการทำกรรมดีที่เป็นความยึดความปรารถนานี้ไปสู่ขั้นอีกขั้นหนึ่งพอจะเห็นไหมมันจะทำให้เห็นการพัฒนาที่เดินหน้าสูงขึ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าที่ว่าไม่ดำไม่ขาวในที่นี้ก็คือเป็นภาษาที่เอาสภาวะมาพูดแต่ว่าในแง่ของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ยังถือเป็นดีนั่นเองใช่ไหมคือในภาษาชาวบ้านเนี่ยพระอรหันต์ท่านทำอะไรเราก็บอกว่าความดีถูกไหมแต่ท่านไม่ได้ยึดใช่ไหมก็คือกรรมไม่ดำไม่ขาวนะเอาแล้วนะฮะเข้าใจทีนี้ก็มรรคมีองค์แปดมันก็เลยยังมีโลกิยะโลกิยมรรคกับโลกุตรมรรคถูกไหมสำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันก็จะมีแม้แต่สัมมาทิฏฐิก็เชื่อกรรมอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าเชื่อกรรมแบบที่ว่าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโลกียสัมมาทิฏฐิถ้าโลกุตระสัมมาทิฏฐิมันก็จะไปมองในแง่ของความเป็นเหตุปัจจัยเลยใช่ไหมบริสุทธิ์นะอ๋อกระบวนการเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเกี่ยวกับมนุษย์มันก็เกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยผลเกิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยนี่คือมองแบบโลกุตรสมาธิทิพอจะชัดขึ้นนะเอาละก็ไปอ่านว่านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้มันเรารอนั่งนิ่งรอรับผลอะไรอยู่หรอกท่านต้องถ้าหากว่าเกิดมาแล้วมันยังไม่ดีใช่ไหมก็ต้องแก้ไขปรับปรุงทำให้มันดียิ่งขึ้นนะแต่ว่าที่ให้ถูกก็คือว่าทำกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือทำกรรมชนิดที่ว่าเนี่ยนะซึ่งเป็นกรรมการกระทำอย่างสูงเลยที่มันบริสุทธิ์สะอาดแต่ถ้ายังไม่ได้ขั้นนี้ก็เอาทำกรรมที่มันเป็นกรรมขาวใช่ไหมก็ยังดีก็มีให้แล้วนี่สี่อย่างนี้ก็เราก็พัฒนาเราขึ้นไปนะแต่ว่าข้อสำคัญอย่าไปถือหลักลัทธิแนวคิดที่ทำให้งอมืองอเท้าเดี๋ยวชาวพุทธจะเป็นคนงอก่อหรือหงอยก่อยไปนะชาวพุทธต้องเป็นนักธรรมแต่รู้จุดรู้หลักที่จะทำนะก็ทำกรรมแต่ทำกรรมที่มันดีหรือจริงกันนั้นก็คือทำกรรมที่สมมติเรียกกันว่าดีนี่แหละแต่ที่จริงมันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะมันไม่ก่อกรรมเลยนะก็โพธิสัตว์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่เป็นกรรมขาวอยู่ใช่ไหมครับก็โดยทั่วไปก็อย่างนั้นคือยังไม่ใช่กรรมไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำเลยทีเดียวยังเพราะว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็อาจจะบรรลุโพธิญาณไปพระหลานไปซะก่อนนะแต่ทักษะสมกรรมดีให้ถึงที่สุดเลยจึงเรียกว่าบารมีนะแต่ว่าก็เป็นการพัฒนาในระดับที่สูงนะคือเรียกว่าเทียบกับมนุษย์ทั่วไปก็สูงแต่ว่าจะเทียบกับพระอรหันต์ไม่ได้นะจะเทียบอริยะก็ไม่ได้เพราะไม่เป็นโสดาอะไรทั้งนั้นนะอย่างนี้หมายความว่าที่เราทำเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่มีทางที่จะเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวหรอครับถ้าเกิดเรายังไม่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยครับก็เรียกโดยเปรียบเทียบได้นะเรียกเปรียบเทียบเพราะว่าก็หมายความว่าพอเรามีสมาธิถี่ปั๊บเนี่ยก็ถือว่าเข้าหลักกรรมไม่ดำไม่ขาวแล้วก็หมายความว่าโดยเทียบเอาแต่ว่าไอ้ความแน่แท้บริสุทธิ์สิ้นเชิงเนี่ยเรายังไม่ได้จริงอย่างน้อยก็คือมันไม่อนุญาตโดยขณะจิตเป็นต้นใช่ไหม
พราะขณะจิตนี้มันดีแต่อีกขณะจิตมันมาอีกแล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่บริสุทธิ์อย่างสมมติในขณะนี้เนี่ยครับที่พวกเราได้มาฟังธรรมเนี่ยก็เป็นกรรมเก่ากรรมดีแล้วก็เป็นการสร้างกรรมดีต่อไปซึ่งจะได้รับผลในอนาคตเนี่ยครับแต่ว่าสมมติว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าการที่เราทำความดีเนี่ยจะได้อะไรเราก็เลยไม่ได้หวังผลในจุดนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวได้ไหมครับมันมีซ้อนสองชั้นเหมือนกันคือว่าบางทีมีความปรารถนาแบบไม่รู้ตัวซึ่งเป็นตัวอิทธิพลที่ครอบงำหมดเลยนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวความปรารถนาที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันรองรับเป็นฐานครอบงำพฤติกรรมต่างๆที่ดำเนินไปตลอดเวลานั่นตัวเนี้ยบางทีเราไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเช่นเราจะตั้งความปรารถนาไว้ว่าฉันไปเข้าสู่แม้แต่มาบวชเนี่ยทั้งหมดเนี่ยการบวชเนี่ยเราตั้งใจปรารถนาของเรามีไอ้ตัวความปรารถนาที่เป็นมูลฐานไว้เนี่ยแล้วพอตั้งปรารถนาไว้เนี่ยเวลาเราไปทำอะไรเราไม่รู้ตัวถึงความปรารถนานี้แต่ถามว่าความปรารถนานี้มีอิทธิพลอยู่ไหมมีใช่ไหมฮะมีตลอดเนี่ยอันนี้ไม่รู้ตัวทีนี้ว่าแต่ว่าเอาละถึงยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องละเอียดเขาเรียกกันว่าละเอียดอ่อนนี่แหละนะเวลาเราทำไปเนี่ยนะความรู้ความเข้าใจอะไรที่เราทำความรู้เข้าใจเกิดความเข้าใจขึ้นมันก็เรียกทำเหมือนกันนะมันกลับไปเป็นตัวไปแก้ความปรารถนาตัวมูลนั้นด้วยซ้ำจริงไหมกลับไปบั่นทอนได้เหมือนกันนะลองคิดดูเพราะฉะนั้นมันเกิดได้มันเกิดไอตัวนี้ได้แต่ว่าอิทธิพลเจ้าตัวนั้นถามว่ามีไหมมีใช่ไหมไอเจ้าตัวนั้นคอยครอบงำอยู่เรื่อยแต่ไอที่เราทำเนี่ยก็มันก็ไปถอนกำลังอิทธิพลไอเจ้าตัวปรารถนานั้นเหมือนกันเช่นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยบางคนในสมัยก่อนเขามีประพฤติพรหมจรรย์ได้ตั้งปรารถนาว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทพเจ้าเอาละสิแกมาบวชแกก็ตั้งใจอย่างนั้นแล้วใช่ไหมว่าเราไปบำเพ็ญพรหมจรรย์เนี่ยเมื่อสำเร็จผลดีแล้วเราจะได้ไปเกิดเป็นเทพพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างนั้นเนี่ยไอความปรารถนาเนี่ยมันมีอิทธิพลตลอดเวลาเลยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมาศึกษาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและอะไรเลยกลายเป็นไปแก้ไอ้ความปรารถนานี้ด้วยบั่นทอนกำลังให้ลดลงไปเรื่อยนะเป็นไปได้อย่างเงี้ยแล้วอย่างสมมุติว่าผมทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ชาติหน้าได้เกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาเจริญตั้งมั่นได้เรียนธรรมะที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดอะแต่ว่ามันต้องแยกเป็นระดับหมายความว่าในแง่ของปุถุชนเนี่ยนับว่าดีมากแล้วแล้วก็ในแง่ปฏิบัติการโดยสมเหตุสมผลมันก็เอาสิว่าในเมื่อเรายังนึกว่าเราคงจะไปเกิดใหม่อีกยังไม่จบชาตินี้ใช่ไหมเราก็ตั้งใจอย่างนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมก็นับว่าดีแล้วนะโดยเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า comparatively ใช่ไหมโดยเปรียบเทียบนะก็ต้องใช้แบบนั้นหรือเรลาติฟลีโดยสัมผัสก็ได้นะคืออาจจะใช้คำเรลาติฟลีเนี่ยเหมาะกว่าโดยสัมผัสคือเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเราพูดได้ในแง่ว่าใช้หลักสัมผัสเนี่ยเป็นประโยชน์มากคือมันไม่แอบโซลูทมันไม่สมบูรณ์เขาบัญญัติกันว่างั้นไม่เด็ดขาดเพราะมันอยู่ระดับสัมผัสไงว่ามันดีโดยสัมพันธ์กันอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้อันนั้นแหละถ้าไปสัมพันธ์กันโน้นยังไม่ดีนะเหมือนอย่างว่าเราทำกรรมหนึ่งถ้าเรามองในแง่หนึ่งว่าโอ้ไปเทียบกับมนุษย์ทั้งหลายที่เขาอยู่กันอย่างเงี้ยนะกรรมของเราดีมากแล้วนะเป็นกรรมดีเหลือเกินดีในความหมายของศัพท์ของคนทั่วไปเนี่ยนะแต่ว่าลองไปโยงกับการกระทำของพระอรหันต์ยังไม่ดีใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าดีโดยสัมผัสใช่ไหมเรลาติฟลี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามองอะไรก็ต้องมองในระบบความสัมพันธ์นี้ด้วยและเราก็จะทำให้หรือเรียกร้องให้เราเนี่ยจะต้องใช้ปัญญามากขึ้นและเราจะละเอียดอ่อนมากขึ้นในการมองสิ่งทั้งหลาย
ให้เห็นเหตุปัจจัยของมันลึกซึ้งลงไปแล้วก็โยงเยิงเห็นให้แง่มุมเยอะแยะเลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักมองอย่างนี้นะจบไม่พัฒนา มองทีเดียวจบมองทีเดียวจบนะก็เลยไม่ไปไหนเรื่องกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนามนุษย์ก็พระพุทธเจ้าตรัสให้เราพัฒนาก็ท่านบอกให้ละอกุศลก็คืออกุศลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลแล้วให้ทำกุศลกรรมอันนี้ก็คือถ้าไม่ได้บอกสักหน่อยให้มันรอผลอะไรใช่ไหมนะแล้วก็คือการพัฒนาจากการที่เคยทำอกุศลกรรมหรือเคยทำอกุศลกรรมมากก็ให้ทำให้มันน้อยลงแล้วก็ทำกุศลกรรมให้มากนี่คือการพัฒนาถ้าเราใช้ภาษาปัจจุบันก็คือท่านให้พัฒนากรรมจากการทำกรรมที่ชั่วมากๆก็ให้ชั่วน้อยลงนะแล้วก็ทำกรรมชั่วเยอะแยะก็ให้ทำให้มันเพียงนิดหน่อยแล้วก็ทำกรรมดีกุศลให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะให้สูงขึ้นจากกามาวจรกุศลเป็นรูปาวจรกุศลอะไรก็ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมนี่ก็คือถ้าเราใช้ภาษาแบบชาวบ้านก็ต้องบอกว่าเราเกิดมาถ้าประพฤติตามหลักพุทธศาสนาได้ต้องดำเนินตามหลักว่าเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมใช่ไหมไม่ใช่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมถ้าคนที่คิดชดใช้กรรมก็แปลว่าไม่ต้องทำอะไรงอมืองอเท้ารออยู่นั่นแหละถ้าใช้ภาษาให้สมยุคสมสมัยก็ต้องพูดใหม่ว่าเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมจริงไหมถูกหลักไหมถ้าพูดว่าเพื่อพัฒนากรรมใช่ไหมถูกนะฮะเพราะว่ามันแน่นอนพระพุทธเจ้าให้เราละอกุศลและทำกุศลท่านไม่ใช่ให้หยุดนะก็เพราะนั้นถ้อยคำที่คนไทยพูดเนี่ยมันชวนให้หลงเข้าสู่ลัทธิต่างๆที่ว่าเป็นลัทธิเดียวลัทธิสามลัทธินั่นแหละเนี่ยหนึ่งก็จะเข้าลัทธิกรรมเก่าถูกไหมนี่ก็ไปได้เยอะเลยใช่ไหมเกิดมาชดใช้กรรมก็ไปเอาทั้งชาติไม่ต้องทำอะไรรอผลกรรมเก่าไปสองก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไอ้นี่เข้าลัทธิไหนเหตุว่านี่ใกล้เข้าไปเลยนะอะไรบางทีก็แล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วแต่ถึงคราวมันก็เป็นไปเองอันนี้พวกนี้ก็พูดบ่อยนะถึงคราวก็เป็นไปเองใช่ไหมพวกถึงคราวก็เป็นไปเองนี่ลัทธิที่สามแล้วนะอย่างนี้ไม่ไหวนะคนไทยเราต้องชัดอะไรมันไม่ชัดก็ทำให้มันชัดซะนะพูดอะไรพูดด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนถ้ายังไม่เข้าใจชัดเจนต้องหาทางศึกษาให้มันชัดแล้วปฏิบัติให้มันเกิดผลจริงจังไม่ใช่ทำเรื่อยเปื่อยเมื่อคนไม่รู้ไม่เข้าใจทำอะไรทำมันก็ทำแบบไร้จุดหมายทำแบบเรื่อยเปื่อยไปหมดเลยนะชีวิตมันก็โลเลโลเลนะสังคมมันก็พลอยอ่อนแอไม่มีทิศมีทางนะเนี่ยแม้แต่มานับถือพุทธศาสนาก็ยังเรื่อยๆเปื่อยๆเนี่ยไม่มีอะไรชัดเจนมีอะไรสงสัยไหมเชื่อเรื่องการเลือกบอกใช่ว่าเหมือนกับว่าเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันประมาณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพรหมลิขิตพรหมลิขิตนั่นก็หมายความพระพรหมท่านขีดมาให้นะฮะอันนี้ถ้าเชื่อพระพรหมขีดมาให้มันก็เข้าลัทธิอิศวรนิรมิตวาทใช่ไหมพระผู้เป็นเจ้าบันดาลใช่ไหมเนี่ยคือมันก็ปล่อยปละละเลยอ่ะแต่ว่าบางทีเขาเอาไว้สำหรับปลอบใจเท่านั้นแหละคือหมายความว่าบางทีมันเป็นอุบายของผู้ใหญ่สำหรับถ้ามาระงับไอ้ความวุ่นงูงายของเด็กใช่ไหมผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้เชื่อตามนี่หรอกคือว่าเอามาว่าเห็นเด็กมันวุ่นวายนักเนี่ยก็เลยว่าถ้าเป็นคู่กันมันไม่แคล้วกันหรอกนะมางั้นแล้วแกไปขนขวายทำอะไรที่มันอาจจะพลาดได้ใช่ไหมแล้วพูดกันมันเขาไม่รู้เรื่องพูดกันยากนะก็เลยปลอบใจอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าอุบายทีนี้นี่แหละบางทีในวงการพุทธศาสนาพวกถ้อยคำเหล่านี้มันเกิดมาจากการปลอบใจหรือการใช้เฉพาะกรณีแล้วเสร็จแล้วมันเอามาใช้
ในความหมายกว้างมันเลยคลาดเคลื่อนทำให้เข้าใจผิดไปเหมือนอย่างว่าเราทำบาปแล้วก็ก้มหน้ารับกรรมไปเถิดนี่เป็นตัวอย่างเนี่ยบางทีก็เป็นคำปลอบใจนะคนเนี้ยแกได้ทำความผิดใช่ไปฆ่าคนตายมาใช่ไหมแล้วแกก็ทุกข์มากแล้วแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือแกคิดในแง่เรื่องจะทำอะไรอื่นที่มันไม่ดีไปอีกใช่ไหมก็มีคำปลอบอันหนึ่งว่าไอ้ก้มหน้ารับกรรมไปเถอะใช่ไหมคือมันใจมันจะได้ยอมรับซะแล้วก็หายทุกข์คับแค้นที่มันมากเกินไปให้มันเบาลงให้ทุกข์น้อยลงแล้วก็ระงับการที่จะไปทำกรรมชั่วอะไรอื่นอีกอันนี้เป็นเรื่องของถ้อยคำที่มาใช้เฉพาะกรณีซึ่งเราจะมีแบบนี้เช่นอย่างเวลามีการพลัดพรากจากกันก็จะมีการปลอบใจว่าอะไรสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนิจจังอันนี้หรือจะพูดว่าอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องตายเนี่ยมันเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมอะไรเงี้ยก็มาปลอบใจใช่ไหมก็ทำให้ใจยอมรับได้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งอ่ะในระดับหนึ่งมันเป็นความจริงอย่างนั้นแต่เราไม่ได้พูดหมดไม่ได้พูดตลอดกระบวนการพูดถึงความจริงในแง่หนึ่งระดับหนึ่งแล้วให้ใจเขายอมรับความจริงนั้นมันก็จะหายทุกข์หายโศกไปขั้นหนึ่งหรือบรรเทาเบาบางแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนไปยอมอยู่แค่นั้นก็จบใช่ว่าไปทำอะไรมากิจการก็เสื่อมหรือว่าล้มละลายหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้นะฮะก็บอกเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมมันเป็นอนิจจังแล้วก็เลยเสื่อมแล้วก็เลยปล่อยเลยทีนี้ก็ไม่แก้ไขปรับปรุงไม่กระตือรือร้นอย่างนี้ก็กลายเป็นเสียไปเลยเป็นประมาทไปนะนี่หลักของท่านเนี่ยอนิจจังก็คือไม่เที่ยงมันเจริญได้เสื่อมได้แต่จะเจริญหรือเสื่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะท่านไม่ได้จบแค่นี้ไม่ได้จบแค่ว่าบางคนไปพูดว่าเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมก็จบกันทีนี้ก็เลยบางทีก็เลยกลายไปว่าไม่ขนขวายไม่หาทางใช้ปัญญาแก้ไขป้องกันความเสื่อมให้ความเสื่อมมันก็ต้องมาก็เลยปล่อยทีนี้ท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมีเสื่อมได้เจริญได้เราจะไปพูดว่าเจริญแล้วต้องเสื่อมเราพูดว่าเจริญได้เสื่อมได้ทั้งนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยอ้าวเจริญหรือเสื่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยอนิจจังนี่มันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแต่มันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปื่อยนี่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปเองแต่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนี่หลักอนิจจังเนี่ยมันมีตัวรองรับอยู่คือหลักเหตุปัจจัยนะอันนี้เพราะนั้นไตรลักษณ์นี่เป็นรูปปรากฏที่เรียกว่าลักษณะลักษณะก็คืออาการที่ปรากฏแต่เบื้องหลังของมันคืออะไรตัวกฎธรรมชาติคือปฏิจจสมุปบาทความเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมเพราะนั้นไอ้รูปลักษณ์ลักษณะที่ปรากฏว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรเนี่ยก็คือมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ใช่ไหมเพราะนั้นโดยเฉพาะไอ้ตัวหลักอนิจจังหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาใช้ในโลกสามัญของชาวบ้านเนี่ยมากนั่นจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าอย่าลืมว่าอนิจจังตั้งอยู่บนฐานของเหตุปัจจัยนะถ้าท่านต้องการให้เจริญท่านต้องเรียนรู้ศึกษาเหตุปัจจัยที่จะทำให้เสื่อมแล้วป้องกันแก้ไขเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้วก็ศึกษาเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญแล้วท่านก็ทำเหตุปัจจัยนั้นเพื่อรักษาความเจริญไว้และทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปใช่ไหมอย่างนี้จึงจะถูกหลักพุทธศาสนาไม่ใช่ไปอยู่ก็ยอมเรื่อยเปื่อยไปนะเว้นแต่มันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างคือว่าอย่างบางคนว่าอ้าวอย่างนั้นไปเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นอนิจจังนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงยังไงไปเป็นพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวไม่อนิจจังก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ปุถุชนได้สิใช่ไหมอ้าวรู้จะไปเถียงก็ไงล่ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเป็นอนิจจังเนี่ยมันจริงนี่ถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์ก็ต้องกลับมาเป็นปุถุชนได้ไม่เที่ยงก็นี่แหละต้องโยงเข้าหาหลักเหตุปัจจัย
มันไม่มีเหตุปัจจัยให้มันกลับมาเป็นปุถุชนเหตุปัจจัยใดที่จะทำให้เป็นปุถุชนเหตุปัจจัยนั้นท่านกำจัดไปหมดแล้วเมื่อเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นปุถุชนมันหมดมันก็ไม่รู้จะเอาเหตุปัจจัยไหนให้มาเปลี่ยนเป็นปุถุชนอีกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ถูกละกำจัดสิ้นไปแล้วนี่ตรงนี้นะครับเราตามความเข้าใจนะครับเรื่องพรหมลิขิตเมื่อกี้ครับเหมือนกับว่าค่อนข้างเชื่ออยู่บ้างลักษณะว่ากรรมสัมพันธ์นะครับสมมติว่าในอดีตเราเคยมีกรรมสัมพันธ์กับคนหนึ่งมาอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องมันก็ต้องชดใช้กับยังจะต้องมีกรรมกับคนนั้นต่อไปในชาตินี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่ารอให้มันเป็นอย่างนั้นไปเลยเราก็คือเราก็ต้องสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลก่อนแต่ว่าก็ในความคิดก็คือคิดว่ามีส่วนในเรื่องของผมที่คิดว่าเหมือนกับว่าเป็นกรรมสัมพันธ์กับคนหนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อดีแล้วที่ท่านถามผมลืมไปเมื่อกี้ผมพูดยังไม่จบคือไปพูดถึงเรื่องพรหมลิขิตแล้วก็เลยเปลื่อยๆไปเพราะไปพูดในแง่พระพรหมนี่ใช่ไหมทีนี้ท่านพูดในแง่กรรมไม่เป็นไรทีนี้ในแง่กรรมก็คือนี่แหละเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยก็หมายความว่าคนเราเนี่ยนะมีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เช่นทำดีต่อกันนะหรือมีความชอบพออะไรกันเป็นทุนอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลก็คือความรู้สึกที่ดีต่อกันนะหรือความที่จะมีความโน้มเอียงเป็นต้นได้ง่ายนะอันนี้ก็ท่านก็เลยเรียกกันว่าบุพเพสันนิวาสใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมเนี่ยก็อย่างนี้ก็ท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกรรมเก่าไงที่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าอย่าไปฝากชีวิตให้กับมันใช่ไหมอันนี้ข้อสำคัญที่ว่าเกิดมาใช้กรรมเนี่ยคือเขาไปฝากชีวิตไว้กับมันนี้กรรมเก่าเราไม่ปฏิเสธแต่เราปฏิบัติต่อมันให้พอดีกับความจริงของมันนี่คือข้อปฏิบัติที่ตัวปฏิบัติให้พอดีกับความจริงเนี่ยสำคัญมากนะคืออย่าเกินไปอย่างที่ว่าอย่างเอาเขาจะเชื่อดวงเราก็ไม่ต้องไปดูถูกลบหลู่อย่างที่ว่านะแต่ว่าการไม่ลบหลู่ของเรานี่มันมีเหตุผลไม่ใช่ไม่ลบหลู่แบบให้ที่เขาพูดกันหรอกนะเราก็เผื่อไว้ให้ในแง่ว่าเอาละเราไม่ไปดูถูกอะเพราะว่าเรื่องระบบของสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยอะไรต่อกันได้นะแต่ว่าเรามีหลักของเราแล้วนะเราจะไปมัวฝากโชคชะตาชีวิตไว้กับไอ้เรื่องอย่างนี้ได้ทางไงใช่ไหมเราก็ไม่ไปมัวหมกมุ่นจมอยู่กับมันใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าแกไม่เอาเรื่องอะไรเลยปล่อยชีวิตจมอยู่กับไอ้เรื่องอย่างนี้อันนี้อย่างที่ท่านฐานิสโรว่านี่ก็เข้าเรื่องนี้ก็คือว่าอ้าวมองในแง่นี้ก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในเชิงเหตุปัจจัยในด้านกรรมคือความสัมพันธ์ความดีงามที่ทำต่อกันในอดีตทำให้มีความโน้มเอียงในทางถูกกันถูกอัธยาศัยเป็นต้นใช่ไหมหรือแม้แต่ชอบพอกันอันนี้ต่อไปก็คือเราจะไปติดอยู่แค่นั้นเราจะเอาไปว่าไอ้กรรมเก่ามันดีแล้วก็เลยไม่ใส่ใจอีกมันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมนี่ก็ต้องสร้างกรรมใหม่ที่ดีงามขึ้นมาเนี่ยเพื่อไอ้ตอนเนี้ยที่ปัจจุบันเนี่ยจะสำคัญมากกว่าแล้วก็คือสิ่งที่จะต้องทำต่อไปเพราะแม้แต่ความผูกพันในอดีตนี้เราก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีปัญหากันมาก็ได้ใช่ไหมทางที่ว่าเคยสัมพันธ์กันดีนั่นแหละบุพเพสันนิวาสอะไรนั่นแหละแต่ว่ามันเคยเกิดเรื่องกันเหมือนกันนะใช่ไหมเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแหละแต่หมายความว่าอย่างคนที่เป็นคู่ครองเนี่ยนะก็หลายคู่ใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนั่นแต่มันก็มีทุกข์มีอะไรกันเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมมีเป็นคู่ก็ตีกันตลอดก็ใช่สิเพราะฉะนั้นไอ้บุพเพสันนิวาสเนี่ยมันก็อาจจะมีอิทธิพลมาในแง่ด้านหนึ่งที่เราไปมัวเอาแต่ส่วนดีแล้วเราเพราะความไม่รู้เนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ที่จริงมันมีแง่ร้ายซ่อนอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเราไปประมาทเราก็ไปหวังพึ่งมันซะเราก็แย่สิใช่ไหมดังนั้นเราอย่าไปมัวปล่อยฝากชะตาชีวิตไว้กับมัน
นะเรารู้เข้าใจเท่าทันแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่จะทำต่อไปสิ่งที่จะทำในขณะนี้ที่ทำได้เนี่ยสำคัญที่สุดนะทำให้ดีแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดกรรมเก่าที่ดีต่อไปเพราะว่ากรรมที่ทำในขณะนี้อีกนาทีหนึ่งมันเป็นกรรมเก่าแล้วเชื่อไหมถ้าเราพูดว่าเราจะเป็นใหม่แล้วกรรมแล้วแต่กรรมเก่าอ้าวในแง่นี้ก็ถูกแล้วก็กรรมเก่าเรื่อยนี่ใช่ไหมทำขณะนี้อีกนาทีก็เป็นกรรมเก่าแหละและกรรมเก่าที่เราทำเมื่อนาทีก่อนมันก็มีผลต่อเราต่อไปนะเราก็ทำกรรมเก่าทำกรรมอยู่เรื่อยนะเวลาทำมันเป็นปัจจุบันแต่ว่าประเดี๋ยวเดียวมันเป็นกรรมเก่าแหละแล้วตกลงไอ้ที่เรารับผลเนี่ยที่ชีวิตเราเป็นไปยังไงเนี่ยส่วนมากก็เป็นไปตามกรรมเก่าถูกไหมฮะอ้าวก็เพราะว่าไอ้กรรมใหม่ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็เพิ่งทำแล้วก็ทำมันมีอยู่ขณะเดียวมันเป็นปัจจุบันใช่ไหมต่อจากนั้นเป็นอดีตเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอดีตเก่านี่มันเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นกรรมเก่านี่แหละในแง่นี้มีผลมากแต่เราจะไปมองกรรมเก่าเฉพาะชาติก่อนนู้นนะเก่าเรื่อยไปเลยเนี่ยนะแล้วก็กรรมขณะนี้ที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยก็คือกรรมที่กำลังจะเก่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยแก่วิบากหรือผลที่เกิดต่อไปในอนาคตนี่เพราะนั้นเราจะต้องวางแผนการวางแผนก็คือกรรมอย่างหนึ่งนะคือกรรมดีที่ทำด้วยปัญญาการวางแผนก็เป็นกรรมใช่ไหมนะก็ต้องใช้ความคิดแล้วนี่นะแล้วก็วางแผนการทำกรรมให้ดีนะอย่างที่ว่าให้ลดอกุศลเพิ่มฝ่ายกุศลแล้วทำกุศลให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ให้พัฒนากรรมที่นี่ว่าที่ว่าเป็นกุศลที่ดีแล้วเนี่ยให้มันไปดีชนิดที่ว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะมีอะไรอีกไหมยังไม่ชัดก็ว่ากันให้ชัดนะเนี่ยอย่าอยู่กันอย่างแบบคลุมเครือเนี่ยสังคมไทยของเราเนี่ยน่าเป็นห่วงในแง่นี้ด้วยชาวพุทธเองเนี่ยมาพูดกันแต่ว่าพูดกันไปก็ไม่ทำให้ชัดเจนนะถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธสักอย่างนะกรรมเก่าไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สถานะของมันรู้ขอบเขตของมันพอดีกับความจริงตามที่มันเป็นว่างั้นนะพระพุทธศาสนาเน้นว่าให้มองดูให้รู้เห็นตามที่มันเป็นนะแล้วตามที่มันเป็นแล้วก็พอดีกับความจริงปฏิบัติให้พอดีกับความจริงนะจะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาแต่ว่าทางเราทางอย่างประเทศไทยอะไรอย่างนี้นี่คือเป็นความเชื่อเก่าๆที่แบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนคือมันอาจจะดีในบางด้านแต่ว่ามันทำให้คนหลงลืมการใช้เหตุผลไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละทีนี้มันมีแง่มองหลายอย่างหนึ่งก็มันก็ไม่ถูกหลักพุทธศาสนาใช่ไหมพุทธศาสนาท่านใช้ปัญญาแล้วเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องปัญญาศรัทธาก็ต้องมีปัญญาประกอบท่านจะไม่ให้มีศรัทธาแบบงมงายแล้วศรัทธาตาบอดท่านจะใช้ศัพท์ธรรมะทางนักธรรมะก็จะย้ำบ่อยๆว่าให้เป็นศรัทธาญาณสัมปยุตธรรมญาณสัมปยุตก็แปลประกอบด้วยปัญญาหรือประกอบด้วยความรู้ศรัทธาที่ความเชื่อน่ะต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาญาณวิปยุตถ้าเป็นญาณวิปยุตก็เป็นศรัทธาที่ปราศจากความรู้ปราศจากปัญญาวิปยุตแปลว่าปราศจากสัมปยุตประกอบด้วยญาณก็ความรู้หรือปัญญาในที่นี้พูดง่ายๆปัญญานี่ชาวพุทธเรามันไม่ใช้ปัญญาญาณไอ้อะไรศรัทธาญาณสัมปยุตนี่นะก็เอาแต่ศรัทธาแบบว่าไม่ชัดไม่เจนนะนี่ของเราแล้วมันก็มีว่าไม่ถูกบังคับอีกด้วยนะก็เลยเป็นคนที่เลื่อยๆเฉยๆนะของเขาเนี่ยมันเขาว่าศรัทธาแบบไม่ต้องใช้ปัญญาก็ได้แต่เขาต้องบังคับเลยของเขามันก็ชัดสิว่าต้องเชื่อยังไงนี่ของเรามันกลายไปว่าเชื่อไม่ใช้ปัญญาด้วยแต่พร้อมกันนั้นก็ไม่มีใครบังคับด้วยมันก็เลยไม่มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งร้ายใหญ่เลย
เลยไม่รู้ว่าเชื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าฟังมาแล้วตัวเข้าใจนึกยังไงก็ว่าไปใช่ไหมมันเสียซ้อนสองนะกลายเป็นเสียยิ่งกับศาสนาที่เขาบังคับอีกเนี่ยของเขาบังคับนั่นเขาคอยมีคนคอยตรวจเชื่อถูกหลักของเขาเปล่าใช่ไหมแกต้องเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมเอาแค่นี้เนี่ยแต่ว่าต้องเชื่อตามที่ว่านะนี่ของเราไม่บังคับด้วยเชื่อไงก็เชื่อไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ปัญญาก็ไม่ใช้ด้วยเลยไปกันใหญ่มันก็วุ่นวายสับสนหมดนะแต่ละคนละคนก็ตัวเองก็ไม่ชัดอยู่ร่วมสังคมเดียวกันสังคมเดียวกันก็วุ่นวายมันไม่เหมือนกันเลยเชื่อคนนี้ก็เชื่อคนนั้นก็เชื่อคำเดียวก็เชื่อแต่ว่าหมายความไม่เหมือนกันใช่ไหมเลยกลายเป็นสังคมที่อะไรก็ไม่รู้นะนั่นสิพระไปแทนที่จะไปเป็นหลักก็เลยกลายไปพาเขาซะนี่เนี่ยนั่นสิทีนี้เรามาพูดถึงตะวันตกเอาละในแง่นี้แปลว่าเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาได้แต่อ้างว่าเป็นพุทธเป็นพุทธสองก็ตะวันตกตะวันออกศาสนาตะวันตกนั่นก็เป็นศาสนาแห่งศรัทธาเดิมก็บังคับศรัทธาอย่างรุนแรงมากใช่ไหมแต่ว่าที่เขามาใช้เหตุผลมากเนี่ยก็เพราะความดิ้นรนมันก็มีเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็หลักการด้วยคือคนเราเนี่ยถ้ามันถูกบังคับมากมันอย่างหนึ่งก็คือมันมีสยบไปเลยนะแบบหนึ่งนะแบบสยบอีกแบบหนึ่งคือดิ้นรนนะของฝรั่งนี่มันได้ทำให้เกิดการดิ้นรนมากจากการดิ้นรนนี้แหละจึงเกิดวิทยาศาสตร์ใช่ไหมการค้นคว้าหาความรู้การตั้งกลุ่มที่จะมาค้นคว้าอะไรต่างๆกันเนี่ยโอ้ค้นคว้าแสวงปัญญานี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของตะวันตกในการดิ้นรนแสวงหาความรู้เนี่ยกลายเป็นนิสัยไปนะไอการดิ้นรนนานๆเข้ามันลงตัวมันกลายเป็นวิถีชีวิตที่จะใช้เหตุผลนั้นคนตะวันตกที่เขาเป็นปัจจุบันเป็นนักเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากภูมิหลังในการดิ้นรนจากระบบศรัทธาแบบบังคับไอ้นั้นอีกอันหนึ่งไอ้เอาชนะธรรมชาติเนี่ยมันหนุนไอ้เรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าไอ้นั้นแนวคิดกรีกเขามีเดิมอยู่แล้วแล้วตอนที่ฝรั่งจะดิ้นรนจากการบังคับด้วยศรัทธาของศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือกลับไปได้รับรู้แนวคิดของกรีกที่แสวงปัญญาทีนี้กรีกมีแนวคิดที่จะเอาชนะธรรมชาติเลยมาด้วยกันนี้ความคิดที่จะหาปัญญาเนี่ยมันไปประสานกับแนวคิดชพิชิตธรรมชาติว่าที่เราหาความรู้แสวงปัญญาเพื่อรู้ความจริงที่เรียกว่าความลับของธรรมชาติเมื่อรู้ความลับของธรรมชาติแล้วเราจะได้สามารถจัดการกับมันได้นี่นะฝรั่งมีไอ้ตัวนี้อยู่เพราะในการแสวงปัญญาของฝรั่งมันก็เลยมาบรรจบกับไอ้ลัทธิแนวคิดพิชิตธรรมชาติว่ารู้เพื่อเอาความลับของมันและเราจะได้จัดการมันได้นะก็ทีนี้กรีกมีความคิดนี้อยู่แล้วแล้วก็ตะวันตกก็พ้นจากกรีกโรมันโบราณแล้วมาเข้าแนวคิดของคริสต์นะระยะที่เต็มที่อยู่ระยะหนึ่งเขาเรียกว่าดาร์กเอจเนี่ยนะยุคมืดแต่ก่อนนี้เขาให้สมัยกลางของยุโรปทั้งหมดเนี่ยเขาถือเป็นยุคมืดทั้งหมดต่อมาเขาแบ่งว่าสมัยกลางยุคต้นเท่านั้นเป็นยุคมืดเพราะต่อมาก็มีการแสวงปัญญาเริ่มมีเรื่องของปัญญาเรื่องแม้แต่พวกนักบวชกรีกไอ้นักบวชคริสต์ก็ยังไปศึกษาปรัชญาแนวคิดกรีกนะแล้วต่อมาก็มีการดิ้นรนมากเพราะว่าศาสนาคริสต์ก็พยายามที่จะบังคับศรัทธาใช่ไหมถึงก็ตั้งศาลไต่สวนศรัทธาเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Inquisition ถ้าใครไปสงสัยไบเบิลสงสัยพระเจ้าสงสัยคำสอนของคริสต์ศาสนาแม้แต่ว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางจักรวาลอะไรเงี้ยเป็นโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เขาถือว่านี่ผิดเป็นสิ้นเป็นบาปเป็นความผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าเขาก็จับขึ้นศาลเนี่ยศาล Inquisition เนี่ย
แล้วถ้าหากว่าไม่ยอมละเลิกความคิดเขาก็เผาทั้งเป็นนะก็กาลิเลโอนี่เบาหน่อยเขาจะให้กลืนยาพิษแล้วแกก็ยอมสารภาพผิดเขาก็เลยให้ขังอยู่ในบ้านจนตายนะแกอยู่ในบ้านถึงจะ8ปีจึงตายเรียกว่าลดโทษให้แล้วก็เพิ่งมายกโทษให้นะเมื่อ10ปีได้ยังไม่รู้นะทางวาติกันเนี่ยประกาศออกมาเลยว่ายกโทษให้กาลิเลโอนานนี่กว่าจะได้รับยกโทษแล้วยังรอบอกว่าเอ๊ะที่จริงมากาลิเลโอมันน่าจะยกโทษให้พระคริสต์ศาสนาใช่ไหมเออไปทำร้ายกันนี่น่าจะให้กาลิเลโอยกโทษให้เนี่ยนี่ประกาศแหละเขาประกาศยกโทษให้กาลิเลโอเนี่ยก็คือเดิมศาสนาคริสต์เขาบังคับศรัทธามากก็เลยดิ้นรนก็เกิดวิทยาศาสตร์เจริญแล้วก็แนวคิดกรีกก็พัฒนาขึ้นมาก็เป็นตัวหนุนในความเจริญของวิทยาศาสตร์แนวคิดพิชิตธรรมชาติก็มาประสานกันขึ้นมาเลยนะนี่ก็ทำให้ฝรั่งมีวิถีชีวิตที่ว่านิยมเหตุผลจากการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดิ้นรนเนี่ยนะแล้วก็ใฝ่เสรีภาพอิสรภาพนี่แบบอเมริกันที่หนีภัยของการบีบคั้นที่เขาเรียก persecution การกำจัดนะที่ว่าเอาขึ้นศาลไต่สวนศรัทธาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็หนีดิ้นรนไปหาอิสรภาพนะก็เป็นนักไขว่คว้าหาเสรีภาพนะก็กลายเป็นว่าคำว่าฟรีดัมนี่เป็นอุดมคติสูงสุดของอเมริกันนะเนี่ยนี่ของเราเนี่ยที่จริงมาตรงข้ามเรามีศาสนาแห่งปัญญาแต่คนไทยกลับไปอยู่กับศรัทธาแบบเรื่อยๆเปื่อยๆนะปล่อยประไม่เอาใจใส่ไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าของเขาอยู่กับศาสนาที่เอาศรัทธาเป็นหลักแต่เขากลับไปมีวิถีชีวิตที่มานิยมปัญญาเหตุผลได้แต่ของเราอยู่กับศาสนาแห่งปัญญานิยมปัญญาความรู้การแสวงหาความเข้าใจกลับมาปล่อยไม่เอาใจใส่เรื่องการค้นคว้าความรู้อยู่กับความเชื่อเรื่อยๆเปื่อยๆนะมันเป็นยังไงเนี่ยไอ้องค์ประกอบด้านอื่นปัจจัยทางสังคมปัจจัยของที่เราเรียกง่ายๆปัจจัยเชิงประวัติศาสตร์มีส่วนสำคัญนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาอยู่แต่ว่าถึงยังไงก็ต้องช่วยกันแก้ไขปล่อยอย่างนี้ไม่ไหวสังคมชีวิตและสังคมมันก็จะแย่แม้แต่ชาวพุทธอย่างที่ว่าพูดกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยู่ๆได้ยินทางวิทยุเดี๋ยวอ่ะเราเกิดมาใช้กรรมและเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาด้วยเลยไปพูดว่าเกิดมาใช้กรรมอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ทำความเข้าใจกันให้ชัดนี่มันก็จะทำให้เกิดโทษได้นะเอาเป็นว่าเราก็มาพยายามทำความกระจ่างแจ้งในเรื่องเหล่านี้คือถ้าพูดถึงเรื่องกรรมก็จะเนื่องไปถึงเรื่องความดีความไม่ดีด้วยครับแล้วก็ที่ว่าความดีไม่ดีก็นักปรัชญาเขาก็คุยกันมานานแล้วนะครับแล้วพุทธศาสนาเราจะอธิบายได้ขอบเขตได้แค่ไหนครับคืออย่างนี้มันมาตั้งแต่ภูมิหลังนี่แหละคือฝรั่งเนี่ยนะเดิมแกก็อยู่ใต้อิทธิพลศาสนาคริสต์ว่าง่ายๆนั่นแหละนี่ศาสนาแบบเทพเจ้าเนี่ยเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องระบบศีลธรรมจริยธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากบัญชาพระผู้เป็นเจ้าถูกไหมคือท่านสั่งมาเสร็จตามที่คำพีหรือนักบวชเนี่ยมาสอนพระผู้เป็นเจ้าท่านบอกนี่เป็นบาปนี่เป็นบาปนี่เป็นบาปนะก็เป็นคำสั่งใช่ไหมแล้วเอาความหมายลึกลงไปก็คือการทำผิดต่อพระเจ้าเป็นศีลที่เรียกว่าศีลที่เรียกเรามาแปลว่าบาปนะที่จริงเดี๋ยวนี้ทางพุทธเราไม่ยอมให้ใช้นะห้ามแปลบาปว่าศีลเพราะมันความหมายมันไปกันไม่ได้เลยศีลก็คือความผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าเช่นไปสงสัยพระผู้เป็นเจ้าหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการละเมิดพระบัญชาบ้างอะไรบ้างรวมแล้วก็คือความผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าบาปนี่หลักการวินิจฉัยมันก็เลยอยู่ที่นี่อยู่ที่ว่าอ๋อเป็นเทวบัญชาเป็นคำสั่งพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าบอกไว้อย่างนี้นะเป็นความผิดต่อพระองค์ทีนี้ต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นอิทธิพลของศาสนาเสื่อมลง
คนฝรั่งก็มาคิดหาเหตุผลกันใช่ไหมก็อิทธิพลปรัชญากรีกบ้างอะไรบ้างพวกนี้คิดกันไปว่าไอ้ความดีความชั่วคืออะไรคือแกไม่ยอมรับแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าสั่งมาใช่ไหมก็เท่ากับว่าแกเดิมแกยึดมั่นอยู่ว่าไอ้ที่ว่าบุญบาปดีชั่วมันอยู่ที่พระเจ้าท่านว่าพอเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเคว้งคว้างแล้วทีนี้ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักตัดสินใช่ไหมก็มาหากันทีนี้ว่าจะอะไรบ้างก็บอกโอ้ยดีชั่วมันไม่มีหรอกมันแล้วแต่คนตกลงกันเราจะเห็นได้ว่าดูสิในสังคมนั้นน่ะทำอย่างนี้เขาว่าดีพอไปดูอีกสังคมหนึ่งอันเดียวกันที่ว่าดีไอ้สังคมนี้ว่าชั่วเออใช่ไหมเอาพวกนี้ก็ยกตัวอย่างได้เยอะพวกนี้ก็เลยบอกเฮ้ยดีชั่วไม่มีจริงเป็นเรื่องของมนุษย์ตกลงกันว่างั้นนะเออมาดูก็สมจริงในระดับหนึ่งทีนี้พุทธศาสนาเนี่ยท่านว่าไปตามความจริงที่มันมีมาซึ่งมันมีหลายขั้นหลายตอนแต่เอาง่ายๆท่านเรียกว่ากุศลอกุศลกุศลเนี่ยมันแปลว่าเกื้อกูลนะเกื้อกูลเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจพูดง่ายๆก่อนนะแล้วก็มีความหมายอื่นมันไม่ก่อความเสียหายหรือว่ามันมีผลเป็นสุขนะมันมีปัญญาแอบอิงอยู่นะเป็นฐานอยู่หรือประกอบด้วยปัญญาแต่เอาง่ายๆความหมายพื้นฐานก็คือเกื้อกูลอ้าวอย่างเมตตานี่ผมยกตัวอย่างบ่อยเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นเป็นไงลองพิจารณาดูสิจิตใจเป็นไงสบายไหมฮะเมตตาเกิดขึ้นความปรารถนาดีจิตใจก็สบายเบาไม่เครียดไม่เดือดร้อนไม่วุ่นว้าวุ่นไม่กระสับกระส่ายเย็นแล้วก็อ้าวผลออกมาต่อชีวิตร่างกายยังไงผลต่อร่างกายก็กล้ามเนื้อผ่อนคลายหมดถูกไหมฮะนะหน้าเนื้อก็มีความผ่อนคลายจะยิ้มแย้มนะแล้วก็ถ้ามองไกลไปนะถ้ากล้ามเนื้อมันเครียดมากนะแก่เร็วนะใช่ไหมถ้ากล้ามเนื้อผ่อนคลายเนี่ยจะแก่ช้าด้วยนะแล้วก็มีผลต่อบุคลิกอะไรต่างๆมันสัมพันธ์กันไปหมดนะอย่างคนมีเมตตาแล้วมันก็ออกมาเฉพาะหน้าแล้วนะมันไปหมดละกิริยาท่าทางอะไรมันก็ไปของมันโดยไม่รู้ตัวละเนี่ยระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายถ้าโกรธอ่ะเป็นไงความโกรธเกิดขึ้นมาปั๊บใจร้อนแล้วใช่ไหมฮะวุ่นวายกระสับกระส่ายพรุ่งพล่านจิตไม่สงบเรียกง่ายๆว่าทุกข์แหละแล้วทีนี้เป็นไงออกทางร่างกายด้วยนะน่ะหายใจแรงขึ้นแล้วน่ะหายใจแรงขึ้นการเผาผลาญในร่างกายมากกล้ามเนื้อเกร็งน่ะเขม็งตั้งแต่กล้ามเนื้อหน้าเป็นต้นไปร่างกายทำงานหนักแล้วน่ะแค่นี้ก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมแล้วใช่ไหมเออทรุดโทรมแล้วก็เลยจะเรียกแก่เร็วหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยน่ะเรามีผลไประบบมันเสียเนี่ยมันเครียดมันมีน้ำกรดออกในกระเพาะอีกใช่ไหมบางทีไปกัดกระเพาะอีกเออเป็นโรคกระเพาะเลยนานๆเข้าเป็นคนขี้โกรธใช่ไหมเป็นปัจจัยทางด้านทางก็นี่คือกรรมปัจจัยเออเมตตามันเป็นอย่างนี้แหละท่านก็เรียกว่ากุศลคือมันเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจส่วนความโกรธท่านเรียกว่าอกุศลมันไม่เกื้อกูลมันตรงข้ามเลยไม่เกื้อกูลมันทำร้ายเลยชีวิตจิตใจนี่คือความหมายพื้นเลยของกุศลอกุศลที่เราแปลว่าดีไม่ดีแล้วเป็นยังไงต้องรอใครบัญญัติไหมรอไหมฮะนี่มันเมตตามันดีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสไปตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเราจะเกิดไม่เกิดก็ตามความจริงก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรามาค้นพบเราก็มาบอกให้อย่างนั้นนะ
ก็คือเมตตามันก็มีผลของมันอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็บอกเออไอ้เมตตานี่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจนะใช่ไหมฮะแล้วก็มาบอกเราพระองค์ไม่ได้มาบัญญัติมาสั่งมาอะไรใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้กำหนดพระองค์ก็ใช้เมตตาพระองค์ก็พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีมาหมายว่าพัฒนาตนมาอย่างนั้นไงก็พัฒนาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจคุณสมบัติอะไรที่เป็นกุศลเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจก็พัฒนามันขึ้นไปอันที่ไหนที่มันเป็นอกุศลคือไม่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจก็พยายามละกำจัดไปนี่คือการพัฒนาชีวิตอันนี้แหละคือหน้าที่ของเราที่ว่าทำต่อชีวิตนี้แหละอ้าวแล้วพอเห็นไหมความหมายของดีชั่วในพุทธศาสนาเห็นไหมฮะมันเกื้อกูลนี่ความหมายพื้นๆนะแล้วมันจะมีปัญญาเข้ามาประกอบโดยที่ว่ายิ่งมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นจะยิ่งเป็นกุศลมากขึ้นนะแต่ตอนแรกมันจะมีเพียงนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยมันจะไม่มีการมันจะกั้นปัญญาเลยเช่นว่าโกรธคือไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วใช่ไหมท่านจึงบอกว่าแม้แต่พ่อแม่ยังฆ่าได้เลยใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่คิดอะไรเลยตกอยู่ใต้อำนาจอารมณ์ความโกรธความโมหะลุ่มหลงรุนแรงขึ้นมาก็ฆ่าได้หมดเลยผัวเมียฆ่ากันพ่อแม่ลูกฆ่ากันใช่ไหมพอเสร็จแล้วตายแล้วแก้ไม่ได้นะร้อนมันถูกไฟเผานะนี่แหละกุศลอกุศลความดีความชั่วในพุทธศาสนานี่ท่านว่าไปตามธรรมชาติและทีนี้ก็ค่อยว่าไปสิทีนี้อาจากเมตตามันดีต่อชีวิตจิตใจอย่างนี้แล้วต่อมาในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ดีไหมมันก็มีผลออกมายังไงมีผลในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมก็มีผลต่อไปอันนี้ก็ว่าก็เป็นขั้นเหตุปัจจัยเป็นชั้นก็ว่าไปได้เรื่อยแหละไม่รู้จักจบไม่ต้องมารอนะว่าเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าว่าจึงเป็นอย่างนั้นนะคือไม่ใช่ว่าเพราะพระพุทธเจ้าว่าจึงเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า มันอย่างไรอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือเรื่องความดีความชั่วเป็นต้นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นเองเพราะนั้นไอ้หลักความดีความชั่วมันไม่ใช่ของที่สักแต่ว่ามนุษย์มาคิดเอาเองนะแต่ทีนี้ว่าในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีการตกลงกันในระดับนั้นก็คือที่เราเรียกวินัยมาเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรเป็นคำสั่งเป็นกฎกติกาอันนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันนะมันก็เลยว่าเพื่อให้ได้ผลดีอย่างเนี้ยมันมีความซับซ้อนขึ้นในระดับการอยู่ร่วมกันในสังคมคนชักเห็นไม่ชัดแหละไอ้ความไอ้ตัวสภาวะธรรมชาติที่ดีอย่างเงี้ยเมื่อออกมาสู่ปฏิบัติการเนี่ยจะใช้ระบบหรือวางแบบแผนใช้ข้อปฏิบัติอย่างไรดีใช่ไหมพอถึงระดับเนี่ยแตกต่างกันแหละนะเหมือนอย่างกับว่าอ้าวสังคมหนึ่งก็จะบัญญัติบอกว่าพี่น้องกันไม่ให้แต่งงานกันนะแล้วถ้าไปแต่งงานกันก็ถือเป็นไม่ดีอีกสังคมก็ถือว่าพี่น้องให้แต่งงานกันใช่ไหมก็ถือว่าดีอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไอ้ดีแบบเนี้ยดีชั่วแบบเนี้ยเป็นระดับที่บัญญัติเพราะเขาเกิดจากมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในสังคมเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงดีเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตใช่ไหมไอ้ตอนนี้มันซับซ้อนเกินไปในเรื่องธรรมชาติที่เขามองไม่เห็นในระบบเหตุปัจจัยที่มันละเอียดอ่อนหรือเกินมันหลายชั้นหลายเชิงเขาก็มองไปอย่างนั้นบางทีก็เป็นอิทธิพลจากไอ้เรื่องของมนุษย์พวกหนึ่งหรือว่าบรรพบุรุษตกลงมาก็เลยว่าตามกันไปก็ยึดถืออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องแยกได้ก็เป็นเรื่องของความดีความชั่วในระดับธรรมชาติความดีความชั่วในระดับที่เป็นบัญญัติของสังคมมนุษย์อะไรอย่างนี้นะว่ากันไปก็เหมือนอย่างแม้แต่ในพุทธศาสนาท่านก็มีธรรมะกับวินัยวินัยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสมมติวินัยนี้สมมติทั้งนั้นก็คือตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรนะซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงในธรรมชาติวินัยเนี่ยนะ
แต่เพราะอะไรก็เพื่อให้ผลดีในธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นก็จึงวางวินัยขึ้นมาเนี่ยก็อย่างว่าอ้าวเรารู้อยู่แล้วว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้ามนุษย์มาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาเกื้อกูลช่วยเหลือกันใครมีความรู้มากกว่าก็มาแนะนำด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อการมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเกื้อหนุนกันเจือจานกันแบ่งปันกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็วางวินัยเป็นข้อบัญญัติทางสังคมขึ้นมาว่าภิกษุเนี่ยพึงแบ่งปันลาภอย่างนั้นงั้นมีของเกิดขึ้นให้จัดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นการแบ่งถ้าหากว่าไปแย่งของเขาอะไรนี่นะแล้วก็มีความผิดอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นบัญญัติทางสังคมก็โดยที่ว่าอิงอาศัยหลักการที่เป็นความจริงในเชิงธรรมชาติแต่เองจะให้มีผลในเชิงสังคมที่อยู่ร่วมกันก็เลยบัญญัติขึ้นมาเป็นกฎเป็นกติกาก็คือวินัยเป็นกฎข้อบังคับกฎหมายระเบียบแบบแผนที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อ นำเอาความจริงที่มีในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังในสังคมมนุษย์นะแต่ถ้าบัญญัติทางวินัยกฎหมายนั้นไม่ได้เกิดจากปัญญาที่รู้ถึงความจริงของธรรมชาติจริงนะก็อาจจะพลาดแล้วก็ไม่เกิดผลตามที่ต้องการหรือถ้ามีเจตนาร้ายเข้าไปอีกก็ยิ่งเขวเลยฉะนั้นก็จึงบอกว่าอย่างผู้ที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติกฎหมายเนี่ยหนึ่งต้องรู้มีปัญญารู้เรื่องของความจริงของชีวิตเช่นอย่างรู้เข้าจริงเพียงว่าเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างไรมันเป็นอยู่มันควรจะอยู่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างมนุษย์เช่นเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยที่ดีชีวิตก็คือว่าต้องมีของเสพบริโภคให้มากที่สุดนะเอาฉันเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งเชื่อว่าให้ชีวิตเนี่ยที่จริงมันเป็นธรรมชาติพื้นของมันเนี่ยแล้วเราจะต้องมีศักยภาพที่เราควรพัฒนาออกมาแล้วเรามีสังคมมีวัตถุมาเพื่อมาเกื้อหนุนให้มนุษย์เนี่ยได้มีโอกาสได้มีเครื่องช่วยในการที่จะพัฒนาศักยภาพนั้นขึ้นมาให้มากที่สุดเอาสองคนเนี่ยมีความเชื่อต่างกันก็คือรู้ปัญญาของเราเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมสองคนนี้ไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันจะมีผลต่อการบัญญัติกฎหมายไหมมีใช่ไหมเนี่ยชัดเลยปัญญาเนี่ยสำคัญเลยแล้วปัญญามันก็ออกในระดับทั่วไปก็คือทิฏฐิแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆพวกที่เชื่อว่าเฮ้ยมนุษย์มันเกิดมาดีที่สุดก็ต้องมีกินมีใช้เสพบริโภคให้มากที่สุดใช่ไหมพวกนี้ก็เวลามีกฎหมายมาก็มองไปแบบหนึ่งใช่ไหมท่านที่เชื่ออีกแบบหนึ่งมีความเข้าใจแบบหนึ่งก็จะบัญญัติกฎหมายแบบหนึ่งจะไม่เอาด้วยกับกฎหมายแบบนี้และสองก็เจตนาถ้าเกิดผู้นั้นมีความรู้พอสมควรแต่เจตนามันจะเอาเพื่อตัวใช่ไหมเอาผลประโยชน์บางอย่างหรือจะกลั่นแกล้งคนบางพวกอย่างเงี้ยกฎหมายก็เขวและการบัญญัตินั่นตั้งถึงเย็นสองอันหนึ่งปัญญาต้องรู้เข้าใจเรื่องของความจริงสัจธรรมระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยในของธรรมชาติในสังคมในความเป็นเหตุปัจจัยเชิงสังคมก็สำคัญนะยิ่งรู้เท่าไรเข้าใจชัดเจนก็จะได้ผลในการมาทำหน้าที่นิติบัญญัติแล้วเจตนาก็ต้องบริสุทธิ์มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมนี้ใช่ไหมถ้าในสองอย่างเจตนาก็ดีงามปัญญาก็รู้ท่องแท้ชัดเจนทั่วถึงตลอดก็จะได้ผลดีอันนี้ผู้ทำหน้าที่นิติบัญญัติเนี่ยจึงสำคัญอย่างยิ่งอย่าไปนึกว่าแค่เลือกๆกันคือไปนะฮะเอาแค่ดูกันนิดหน่อยข้างนอกความจริงต้องดูหลายขั้นเลยแล้วเวลานี้เป็นไงผู้ที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติมาบัญญัติกฎหมายแก่สังคมเนี่ยถูกความคิดแบบไหนครอบงำอยู่หรือเปล่านะมีเจตนาอย่างไรแล้วมีแนวคิดที่เป็นเชิงปัญญาแบบไหน
เนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาแค่ที่ผมพูดไปก็ได้บอกว่าลองนึกดูสิว่ามีเยอะไหมที่เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตจุดมุ่งหมายของชีวิตเราเนี่ยก็แค่ว่าเพื่อให้มีกินมีเสพบริโภคมากที่สุดเนี่ยเยอะไหมมีเชื่อแบบเนี้ยนะเยอะไหมฮะเยอะนะเนี่ยแล้วลองดูวิถีของการบัญญัติกฎหมายจะเป็นอย่างไรแล้วมีผู้ที่เข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องสังคมลึกซึ้งอะไรแค่ไหนใช่ไหมมองชีวิตมนุษย์เป็นภาวะธรรมชาติที่มีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพหลายอย่างซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้นไปและจะเกิดผลดีมากมายเราต้องมาสร้างปัจจัยเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจทางสังคมเพื่อมาเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของคนนะมีเท่าไหร่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันมีผลไปหมดนี่ก็คือระบบเหตุปัจจัยในแง่ต่างๆนะที่ว่ามีผลแม้แต่ในระบบสังคมแต่หลักการก็ง่ายๆที่ว่าปัญญากับเจตนาใช้ได้ทุกระดับปัญญาให้ชัดเจนท่องแท้ที่สุดทั่วตลอดที่สุดแล้วก็เจตนาให้บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมตตาเป็นต้นมากที่สุดมีคุณธรรมนะไปทำอะไรก็ใช้หลักนี้ได้ทั่วหมด คือเคยคุยกับท่านอาจารย์ที่วัดเรานี่ครับพูดถึงเรื่องกุศลครับท่านบอกว่าท่านไปอ่านเจอในคัมภีร์ที่อธิบายศัพท์ท่านบอกว่ากุศลมันก็ยากคาอ๋อตัดอ๋อตัวนั้นเขาเรียกว่าแปลโดยตัวรากศัพท์รากศัพท์แปลว่าตัดคราวนี้ท่านก็บอกว่าไปอ่านเจออีกที่นึงว่ากุศลนั้นคือยากคาละนั้นคือตัวตัดตกลงจะตัดยากคาหรือใช้ยากคาตัดกันแน่อ๋อแหละ คือตัวศัพท์เนี่ยท่านแปลว่าโดยรากศัพท์เนี่ยแปลว่าตัดนะก็คือหมายความมันไปตัดความชั่วนั่นเองอ่ะตัดความชั่วไอ้ในแง่นั้นเป็นเพียงอุปมาเหมือนกับว่าคือมันอาจจะเป็นความสับสนในเรื่องของการทำความเข้าใจตัวศัพท์กับความหมายเนี่ยเอาว่าตัวรากศัพท์เนี่ยท่านเรียกว่าธาตุในภาษาบาลีเนี่ยไอ้ตัวธาตุนะเป็นละธาตุในความตัดนะลุตัดเช่นลุนาติแปลว่าตัดนะตัดไอ้ที่ตัดกิเลสดังหญ้าคาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จะไปถือสามากไอ้เรื่องพวกรากศัพท์คือพวกนี้มันมีรากศัพท์เท่านั้นแหละแล้วบางทีรากศัพท์เหล่านี้ก็มาพัฒนาโดยสันนิษฐานก็มีเหมือนอย่างเนี้ยเราเอามาพูดกันเป็นเล่นไปเลยจะก็มีเหมือนอย่างคำว่าบุรุษนะบุรุษเนี่ยนะมาจากรากศัพท์ว่าปุระแปลว่าเมืองแล้วก็สะตัวนี้แปลว่านอนหรืออยู่ปุริสะก็แปลว่าผู้อยู่ในเมืองหรือนอนในเมืองเหมือนกันปุริสะนะนี่แปลแบบรากศัพท์หรือปุคโลปุคโลท่านก็ยังมีผู้แยกศัพท์นะปุคโลก็มาจากคละแปลว่ากลิ้งนะติปุสะเหมือนลูกแตงโมงั้นปุคโลบุคคลก็แปลว่าผู้กลิ้งเหมือนลูกแตงโมเป็นยังไงกลิ้งเหมือนลูกแตงโมท่านก็อธิบายต่อไปอีกว่ากลิ้งไปในสังสารวัฏดังลูกแตงโมดีดีไหมนะสนุกนะคือพวกเล่นศัพท์เนี่ยบางทีก็ได้ในแง่ว่าเอามาเสริมความเข้าใจบ้างบางทีก็เป็นการเสริมบรรยากาศในการเล่าเรียนศึกษาบางทีมันก็ได้ประโยชน์บ้างบางทีก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากหรอกนะคือว่าไอ้พวกศัพท์เหล่านี้ความหมายที่แท้เนี่ยมันไม่ไปขึ้นต่อรากศัพท์แล้วนะเราเอามาใช้บ้างช่วยบางครั้งมันหนุนความเข้าใจบางครั้งมันก็ไม่หนุนเข้าใจนะอย่าไปติดอยู่นะก็เอาไปว่าสนุกบุคคลแปลว่าอะไรก็ไปบอกเขาแล้วบุคคลแปลว่าผู้กลิ้งเหมือนลูกแตงโมกลิ้งยังไงกลิ้งไปในสังสารวัฏเหมือนลูกแตงโมก็ไปกันเรื่อยไปนะฮะแต่กลิ้งแบบลูกแตงโมมันก็บังคับตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมเออ
เรามันยังกลิ้งมันยังต้องมีปัญญามีเจตนามาคิดหาทางแก้ไขปรับปรุงเนี่ยถ้าปล่อยกลิ้งแบบลูกแตงโมก็เข้าลัทธิแล้วแต่โชคนะเอามั้งนะไม่มีอะไรนะเอาแล้วเขาอนุโมทนาแล้วถ้ามีอะไรสงสัยก็มาคุยกันอีกก็ขอให้ชัดเจนนะเราเอาหลักพุทธศาสนาไปสู่ชีวิตและสังคมให้เป็นปฏิบัติการที่แท้จริงเอาละครับโมทนา